โอเคครับตอนนี้ก็ถึงเรื่องที่4นะครับของเนื้อหาของเราแล้วนะครับมาถึงจุดนี้นะครับสำหรับน้องที่อยู่ที่บ้านนะฮะที่นั่งเล่นเอ็มกับเล่นไฮไฟแล้วเปิดหนังโป๊อยู่นะครับทุกคนก็ไปโหลดชีทปริ้นมาก่อนเรียนนะครับอาจจะมีจริงก็ได้นะพูดมาโอเคเช่นไอ้ปอก อาจจะโหลดหนังโป๊อยู่แล้วก็ดูคลิปกูไปด้วยอะไรเงี้ยดูคลิปกูแล้วอารมณ์มันไม่พอ ต่ออ่ะไม่มีรูปใช่ใช่มีรูปกล้องมันเสียอ่ะอะไรฮะก็เคยเห็นแล้วไหมเหรอมีรูปเดียวไม่มีพี่กำลังสั่งแก้ล็อตใหม่ละเห็นโบชัวอ๋อยังไม่เห็นใช่ไหมโบชัวอันใหม่นี่แบบสั่งแก้ล็อตใหม่ต้องรีบไปดูคือรูปที่ผมพยายามในสมัยอยู่ปีหนึ่งทำงานที่นี่ครั้งแรกตอนปีประมาณจะขึ้นปีสองอ่ะมึงจะได้เสียกันไหมสองคนนั้นนะมึงจะได้เสียกันไหมมึงจะมีการได้เสียไหมโอเคน้องที่บ้านจะเบื่อแล้วครับเพราะว่าพี่อัดตั้งนานแล้วโอเคเรื่องที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับนิพานเรื่องที่สองคือเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยที่สุดต้องจำได้ว่าสอบอะไรบ้างนะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าทัศนศาสตร์กายภาพใช่ไหมครับก็คือออปติกนะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะครับและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของนิวเคลียร์นะครับพยายามจับภาพรวมให้ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างเรื่องออปติกนี่ก็กินคะแนนเท่าไหร่นะอันนี้ AC นี่กี่คะแนนครับ20ป่ะ20อิเล็กทรอนิกส์เนี่ย10นะครับออปติกเนี่ย30นะครับควอนตัมนี่15แล้วก็นิวเคลียร์นี่ก็15นะครับก็ความคาดหวังในคลิปที่7นะครับก็คาดหวังว่า7แล้วครับที่7แล้วเราจะจบฟิสิกส์ควอนตัมภายในเวลา2ชั่วโมงนะครับโอเคลำดับแรกนะครับก็คือว่าก็จะอธิบายครับว่าฟิสิกส์ที่เราเรียนกันตั้งแต่ฟิสิกส์1นะครับว่าที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนี่ยครับเป็นฟิสิกส์ที่เขาเรียกว่าคลาสสิคอลฟิสิกส์คือเป็นแนวคิดเบื้องต้นนะครับเป็นแนวคิดเบื้องต้นเป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายธรรมชาติของสสารที่มีขนาดใหญ่ๆเช่นมวลขึ้นบนมวลติดปลายสปริงนะครับหรือว่ามวลขึ้นอยู่บนทางพื้นเอียงกี่มุมซีต้ามีค่ามิวตันเท่านี้นะครับหรือการเคลื่อนที่ของคลื่นต่างๆอะไรที่เราเรียนมากันมาทั้งหมดเนี่ยในฟิสิกส์นมปลายนะครับมันเรียกว่าคลาสสิคอลฟิสิกส์นะครับแต่ว่านะครับคลาสสิคอลฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจุดอิ่มตัวของมันอยู่หมายความว่าทฤษฎีที่เรียนมาในคลาสสิคอลฟิสิกส์เนี่ยนะครับมันจะอธิบายเหตุการณ์บางอย่างไม่ได้หรือว่ามีเหตุการณ์ในธรรมชาติบางอย่างที่มาจากการทดลองนะครับที่เรามองดูแล้วเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายด้วยคลาสสิคอลฟิสิกส์ได้แต่ถ้าเกิดมีการตั้งทฤษฎีฟิสิกส์ขึ้นมาอันใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงเท่านั้นเองก็คือควอนตัมฟิสิกส์มันสามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่มีคำอธิบายทางคลาสสิคอลฟิสิกส์ได้นี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมต้องเรียนควอนตัมฟิสิกส์ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบนะแต่ว่าเรียนเพราะว่าใช้ในการอธิบายพฤติกรรมบางอย่างที่คลาสสิคอลฟิสิกส์อธิบายไม่ได้นั่นเองนะครับโดยหลักคอนเซปต์นะหลักๆนะคอนเซปต์ที่ต้องมีเซนส์ที่ต้องมีก็คือว่าควอนตัมฟิสิกส์นะเป็นการพูดถึงสิ่งที่มีขนาดเล็กๆในระดับอะตอมเป็นการพูดในระดับอะตอมมากกว่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องมีการฝึกฝนหลายๆอย่างที่ควรจะต้องรื้อฟื้นเช่นการอิทิคอลบายพาสก็ดีการหา probability density function ที่เคยสอนมาในโบสมานไอ velocity distribution ในเรื่องของเทอมที่1ที่เคยเรียนพี่มาทุกอย่างต้องขุดมาทั้งหมดนะครับที่สอนมานะครับอย่าว่าแต่โบสมานเลยอิทิคอลบายพาสก็เริ่มไม่ได้ใช่มั้ยครับเมื่อถึงจุดนั้นพี่ก็จะอธิบายเมื่อวานพี่ให้ไอ้บอสอีทิคอลบายพาสฟังก์ชันอันหนึ่งใช้เวลาประมาณเกือบ 5-6 นาทีแต่พี่มีวิธีที่สามารถทำได้ภายใน3นาทีเดี๋ยวจะมีให้ดูว่าวิธีการเทพเป็นยังไงวิธีการอีทิคอลบายพาสแบบเร็วๆทำยังไงนะครับได้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งครับโอเคนะครับลำดับแรกก็คือการพูดพี่เกิดมาแล้วว่าควอนตัมเป็นการพูดถึงอนุภาคเป็นทฤษฎีฟิสิกส์ที่พูดถึงอนุภาคระดับเล็กๆนะครับทีนี้ว่าเมื่อสักครู่นี้พี่พูดตอนแรกก็คือว่ามันมีคอนฟลิกต์บางอย่างหมายความว่ามันมีการทดลองบางอย่างในธรรมชาติที่คลาสสิคอลฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ดั้งเดิมเนี่ยอธิบายไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอันแรกก็คือการแผ่รังสีของวัตถุดำลำดับแรกก็คือว่าวัตถุดำคืออะไรวัตถุดำเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสีดำนะครับโอเคนะคอนเฟิร์มครับวัตถุดำคือวัตถุที่สามารถดูดกลืนไม่ดูดคลื่นครับดูดกลืนครับวัตถุที่สามารถดูดกลืนคลื่นเหล็กไฟฟ้าทุกค่าที่ตกกระทบมันได้หมายความว่าถ้าเรามีวัตถุหนึ่งแล้วเราส่งคลื่นเหล็กไฟฟ้าเข้าไปนะครับมันจะสามารถดูดอีกคลื่นนี้ไว้ได้ทุกค่าไม่ว่าค่านั้นจะเป็นความยาวคลื่นสั้นหรือความยาวคลื่นตามยาวก็แล้วแต่วัตถุดำจะมีคุณสมบัติอันนี้นะครับวัตถุดำมีคุณสมบัติอันนี้โอเคนะครับเป็นวัตถุในอุดมคติหมายความว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกครับที่มันดูดได้ทุกความยาวคลื่นโ
ใช่ไหมแต่ถามว่ามีใกล้เคียงไหมก็มีก็เช่นดวงอาทิตย์เป็นต้นดวงอาทิตย์ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของวัตถุดำก็คือสามารถดูดกลืนค่าได้หลายความยาวคลื่นมากๆแต่ถามว่าทุกค่าหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่มันต้องมีเวนบ้างถูกไหมแต่ก็มีวัตถุที่ใกล้เคียงนะครับทีนี้ว่าวัตถุดำตัวนี้มันมาขัดแย้งแนวคิดทางคลาสสิคอลฟิสิกส์ยังไงใช่ไหมครับก็อธิบายนี้ครับว่าในเมื่อเราทราบว่าวัตถุดำเป็นวัตถุที่สามารถดูดกลืนคลื่นเหล็กไฟฟ้าได้ทุกค่าความยาวคลื่นนะครับเมื่อมันดูดเข้าไปเสร็จตามหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับวัตถุเนี่ยมันไม่อยากจะเก็บพลังงานให้ตัวเองมากเกินไปเพราะการเก็บพลังงานมากขึ้นมันทำให้พลังงานเยอะขึ้นวัตธรรมชาติของสสารมันจะไม่เสถียรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการปล่อยพลังงานบางส่วนออกมาบางส่วนก็เก็บเอาไว้ที่เดิมแหละแล้วบางส่วนก็ปล่อยออกมานะครับบางส่วนก็ปล่อยออกมานะเราเรียกการแผ่รังสีออกมาของวัตถุดำหลังจากที่มันดูดกลืนขึ้นเข้าไปเรียกว่า back body radiation หรือการแผ่รังสีของวัตถุดำนะครับซึ่งจากการทดลองเนี่ยนะครับจากการทดลองเราพบว่าการแผ่รังสีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีวัตถุดำอันนึงนะครับเรามีวัตถุดำอยู่อันนึงแล้ววัตถุดำเนี่ยดูดกลืนขึ้นเข้าไปใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บตอนมันปล่อยออกมานะครับมันปล่อยออกมาด้วยค่าหนึ่งใช่ไหมครับมีค่าความเข้มของการปล่อยค่าหนึ่งปรากฏว่าในสภาวะเดียวกันครับแต่เป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นการปล่อยรังสีเนี่ยจะปล่อยรังสีด้วยความเข้มที่ค่าสูงขึ้นเราถ้าเราไปวัดความเข้มของรังสีที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะเข้มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็โดยเซนส์ของการแผ่รังสีว่าถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นการแผ่รังสีก็จะสูงขึ้นเป็นเซนส์อันแรกที่ต้องมีนะครับก็คือว่า back body radiation เนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของวัตถุดำนั้นอันนี้มาจากการทดลองนะครับมาจากการทดลองนะครับทีนี้นะครับที่พูดมันนี่เป็นการทดลองหมดเลยนะยังไม่ได้พูดถึงทฤษฎีเลยนะเป็นการทดลองว่ามันขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับนะถ้าพิจารณากราฟนะครับพิจารณากราฟนะครับเราทราบวัตถุดำเนี่ยครับมันจะดูดกลืนทุกความยาวคลื่นในขณะเดียวกันตามหลักนะครับมีเข้าก็ต้องมีออกใช่ไหมก็คือว่าในเมื่อวัตถุดำเนี่ยมันดูดกลืนความยาวคลื่นทุกความยาวคลื่นเข้าไปใช่ไหมครับเวลามันความสามารถในการปล่อยความยาวคลื่นหรือการเรดิเอทแผ่รังสีออกมาเนี่ยมันก็น่าจะสามารถปล่อยรังสีได้ทุกๆความยาวคลื่นเหมือนกันเพราะมันดูดเข้าไปเท่าไหร่มันก็สามารถคายออกมาได้เท่านั้นถูกต้องไหมครับแต่มันจะเวลามันดูดเนี่ยมันใส่อะไรก็ดูดได้หมดครับแต่เวลาคายของมันออกมามันจะคายอย่างมีระบบโอเคป่ะวัตถุดำนี่เหมือนกับคนเรียนหนังสือครับน้องอาจารย์ใส่อะไรมาจะใส่ความรู้มากความรู้น้อยน้องก็ต้องรับทั้งหมดถูกไหมครับเป็นหน้าที่ของน้องแต่เวลาน้องสอบน้องก็ต้องรู้อย่างเป็นระบบใช่ไหมครับอันนี้สอบเยอะนะอันนี้ต้องเข้าใจจะว่าต้องฝึกหน่อยอันนี้คือเป็นระบบแค่วัตถุดำนะก็คือว่าการแผ่รังสีของมันจะมีระเบียบอยู่นะครับซึ่งจากการทดลองเขาพบว่าอย่างครับหน้าตาของการแผ่รังสีของวัตถุดำจะมีหน้าตาเป็นหน้าตาอย่างครับคือหน้าตาเป็นคลื่นรูประขังความอย่างนี้อันนี้มาจากการทดลองมาจากการทดลองหมายความว่าอะไรครับนะเนื่องจากวัตถุดำเนี่ยครับมันสามารถดูดกลืนความยาวคลื่นบาร์ละนี่พี่เรียนคอนโทรลเยอะไปนะมีโอเมก้าไม่ใช่แลมด้าปกติแลมด้านะครับนะแล้วก็แกนบนนี่คือ intensity คือความเข้มของมันนะความเข้มของคือดูว่าไอ้คือที่แต่ละเนื่องจากวัตถุดำเป็นวัตถุที่สามารถที่จะดูดกลืนค่าความยาวคลื่นทุกค่าแต่การปล่อยของมันจะปล่อยอย่างมีระบบนะไม่ใช่ว่าคือเวลาดูดมันดูดได้หมดนะครับใส่อะไรก็ดูดได้หมดแต่เวลาปล่อยมันจะมีระเบียบของการปล่อยอยู่นี่เป็นการทดลองที่ปล่อยออกมานะครับเขาบอกว่าที่ความยาวคลื่นเมื่อพอกราฟระหว่างความยาวคลื่นที่มันปล่อยออกมาซึ่งมีหลายๆค่านะเวลามันดูดเข้าไปก็ดูดทุกค่าแต่เวลาปล่อยมันก็จะปล่อยเป็นค่าแลมด้า1ด้วยล่ะแลมด้า2ปล่อยหลายๆค่าออกมาความเข้มของแต่ละความยาวคลื่นที่มันปล่อยออกมาจะมีค่าที่ไม่เท่ากันโดยที่จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้ายๆกับระฆังความนี้นะครับหมายความว่าที่ความยาวคลื่นสั้นๆคือพลังงานสูงๆมันจะปล่อยได้ความเข้มค่า1ซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากที่ความยาวขึ้นยาวๆหรือว่าพลังงานต่ำๆอันนี้พอทราบใช่ไหมความขึ้นยาวพลังงานต่ำมันก็ดูดกลืนได้ไม่ได้มากมันจะมีค่าหนึ่งที่เป็นค่าพีคนะที่เป็นค่าพีคนะครับค่าพีคตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกแลมด้าตัวนี้ว่าแลมด้าแม็กซิมัมแลมด้าแม็กซิมัมตัวนี้ไม่ใช่หมายถึงค่าแลมด้าที่มากที่สุดแต่หมายถึงว่าค่าแลมด้าที่มีความเข้มของคลื่นอันนั้นมากที่สุดโอเคไหมคือแม็กนี่คือมาจากคำว่าอินเทนซิตี้แม็กไม่ได้หมายความว่าแลมด้าที่เยอะที่สุดคือค่าขวาสุดของreal axis ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือแลมด้าไหมโอเคไหมครับแล้วเราก็ทราบอีกว่าความยาวคลื่นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับโทษครับไอ้กราฟเส้นนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยหมายความว่าถ้าเกิดอุณหภูมิของเราสูงขึ้นนะครับถ้าอุณหภูมิของเราสูงขึ้นนะครับลำดับแรกพี่ลิมบอกไปว่ากราฟนี้เป็นกราฟที่แสดงพฤติกรรมของการแผ่รังสีของแบล็คบอดี้ถูกไหมครับพื้นที่ใต้กราฟของนี้จะมีความหมายสื่อถึงกำลังงานที่มันแผ่ออกมานะครับที่แต่ละความยาวคลื่นกำลังมีค่าความเข้มเท่าไหร่พื้นที่ใต้กราฟตัวนี้ครับจะสื่อถึงกำลังนะสื่อถึงค่ากับพวกกำลังพวกพลังงานที่มันปล่อยออกมาเข้าใจใช่ไหมครับสื่อค่าพลังงานหรือค่ากำลังงานที่มันปล่อยออกมานะครับ
เพราะถ้าเกิดพฤติกรรมเยอะๆแสดงว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะมีค่ามากพฤติกรรมน้อยๆก็แสดงว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะมีค่าน้อยตามโอเคไหมครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปน้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเซนส์เลยเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเพิ่มคือเพิ่มอุณหภูมิให้กับแบ็กบอดี้ก่อนที่มันจะปล่อยออกมาจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะสามารถปล่อยค่าพลังงานสูงขึ้นถูกไหมนั่นก็แปลว่าพื้นที่ใต้กราฟก็ควรจะเยอะขึ้นถูกไหมครับในขณะเดียวกันมันจะเกิดการชิฟของแลมด้าแม็กซ์นะครับมันจะเกิดการชิฟของแลมด้าแม็กซ์หมายความว่าแลมด้าแม็กซ์ที่เคยอยู่ที่ความยาวคลื่นค่านี้มันจะไปชิฟไปที่ความยาวคลื่นที่สั้นลงนะครับก็คือว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นพระเจ้าถ้าเกิดความยาวคลื่นสูงไอ้โทษครับถ้าอุณหภูมิขณะปล่อยสูงขึ้นเนี่ยค่าแลมด้าแม็กซ์ที่มันเป็นค่าแลมด้าที่ความเข้มสูงสุดเนี่ยมันก็จะชิฟมาที่ความยาวคลื่นที่ต่ำลงนะครับก็สะท้อนว่ามันปล่อยที่ความถี่สูงขึ้นเองถูกไหมเพราะว่าความยาวคลื่นกับความถี่มันแปรผกผันกันอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าความยาวคลื่นแปรผันความถี่นะการที่อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นพออุณหภูมิสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยแน่รู้สึกว่าการปล่อยพลังอุณหภูมิสูงขึ้นมันมีแหล่งให้พลังงานมากขึ้นสุดท้ายว่าพลังงานที่มันปล่อยมันก็ควรจะมีค่าสูงขึ้นพื้นที่กราฟก็เยอะขึ้นในขณะเดียวกันไอตัวแลมด้าแม็กก็จะชิฟไปทางซ้ายโอเคนี่เป็นผลที่มาจากการทดลองนะครับซึ่งมีสมการกำกับซึ่งจะต้องจำได้อันดับแรกเราเรียกว่า wind displacement law เรียกว่า wind displacement law wind displacement law นะครับเป็นการพูดถึงนะเพราะเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อธิบายไปว่าไอค่าแลมด้าแม็กซ์ตัวเนี้ยนี่คือแลมด้าแม็กซ์ที่2000เควินอันนี้คือแลมด้าแม็กซ์ที่3000เควินและนี่คือค่าแลมด้าแม็กซ์ที่4000เควินเห็นไหมแต่ละเส้นจะอธิบายค่าอุณหภูมิต่างกันเนื่องจากว่าค่าแลมด้าแม็กซ์เนี่ยจะมีการrise เท่ากับ left shift ไปทางซ้ายเมื่ออุณหภูมิมัน rise temperature อุณหภูมิมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย wind เนี่ยครับก็ได้ทำการทดลองนะครับสูตรของ wind มันจะการทดลองคือไม่รู้ทำไมเข้าใจที่พูดแต่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่รู้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับไอ้กฎที่มาจากไอ้กฎทางฟิสิกส์ที่มาจากการทดลองเราเรียกว่า empirical law เคยได้ยินไหม empirical คือมาจากการทดลองคือสูตรที่สังเคราะห์มาจากการทดลองเรียกว่า empirical law นะครับแต่ถ้าเกิดมันมาจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วออกเป็นสูตรเนี่ยเรียกว่า ab initio law แต่ช่างมันเถอะนะสองอันนี้เป็น empirical law นะครับ wind displacement law กล่าวว่าอะไรมีใครจำได้ไหม wind displacement law เนี่ยจะอธิบายถึงความพันระหว่างความยาวคลื่นที่มีความเข้มสูงสุดหรือที่นี้ก็คือเรา respect ด้วยตัว lambda maximum กับอุณหภูมิในหน่วยเควินนะครับมันสัมพันธ์กันตามสมการที่ว่าเลยมีใครจำได้ไหมครับ lambda max คูณกับ t เท่ากับsomething ใช่ไหมก็คือ lambda max นะคูณ lambda max ที่อุณหภูมินั้นคูณกับค่าอุณหภูมิในหน่วยเควินที่อยู่นั้นจะมีค่าเท่ากับต้องจำนะครับ 2.898 นะครับคูณ10ยกกำลังลบ3นะครับเมตรเควินนั่นแปลว่าถ้าเรารู้ว่าวัตถุดำนั้นมีอุณหภูมิสมมติขนาดวัตถุดำมีอุณหภูมิอยู่ที่400เควินเราก็รู้แลมด้าแม็กที่ตอนนั้นมีเควินเพราะว่าเราแทนค่าไปมันก็มีตัว2ตัวแปรถูกไหมถ้ารู้ทีก็รู้แลมด้าแม็กรู้แลมด้าแม็กก็รู้ทีโอเคไหมครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นจาก wind displacement law ก็จะเห็นว่าแลมด้าแม็กเนี่ยมันจะแปรผกผันกับอุณหภูมิเพราะว่าพวกตัวนี้เป็นคอนสแตนต์หมดถูกไหมครับตัว2ไปก็แปรของ3เป็นค่าคอนสแตนต์เพราะฉะนั้นแลมด้าแม็กก็จะแปรผกผันกับอุณหภูมิโอเคไหมครับถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นแลมด้าแม็กก็จะชิฟไปทางซ้ายคือค่าน้อยลงถ้าเกิดแลมด้าแม็กน้อยลงค่าแลมด้าแม็กก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ make sense ถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็เท่ากับเราให้พลังงานกับแบล็กบอดี้มากขึ้นแบล็กบอดี้มีพลังงานมากขึ้นไอตัวแลมด้าแม็กที่จะเป็นตัวโชว์มากสุดก็ควรจะอยู่ชิปไปอยู่ที่ค่าแลมด้าที่มันสั้นลงหรือว่าความยาวคลื่นความยาวคลื่นสั้นลงหรือที่ค่าพลังงานสูงขึ้นนั่นเองตรงนี้ยังตามทันอยู่ใช่ไหมครับอันที่สองก็คือสเตฟานโบสมาน law นะครับสเตฟานโบสมาลอจะอธิบายถึงกำลังทั้งหมดที่ปล่อยออกจากวัตถุดำทั้งหมดที่อุณหภูมิหนึ่งฟังแล้วโคตรงงเลยคือสเตฟานโบสมาลอจะพูดถึงค่าพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองคือกำลังจะพูดถึงกำลังก็คือ power ครับสเตฟานโบสมาลอจะพูดถึง power กำลังช่วยตบไหม ง่วงมากพี่ช่วยตบให้ตบหน้าเลยตบให้ กำลังทั้งหมดที่ปล่อยออกจากวัตถุดำที่อุณหภูมิหนึ่งหมายความว่าเขากำลังพิจารณาไอตัวแบล็กบอดี้ที่หนึ่งเส้นครับ1เส้นว่าใน1เส้นเนี่ยกำลังทั้งหมดที่มันปล่อยออกมาที่อุณหภูมิ200เควินมีค่าเท่าไหร่300เควินมีค่าเท่าไหร่และ400เควินมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยนะครับหนังสือแต่เล่มใช้สูตรไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าพี่จะยึดตามของเซอร์เวย์เป็นหลักก็คือว่า P จะมีค่าเท่ากับแกมมา A E T ยกกำลัง4นะครับหมายความว่านะครับ
ถ้าเราพอดกราฟระหว่าง intensity นะครับกับ lambda นะครับซึ่งมีที่อุณหภูมิหนึ่งนะครับเราอยากรู้ว่ากำลังไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาทั้งหมดมีค่าเท่าไหร่นะก็จะหาได้จากสูตรอันนี้นะครับ p แทนอะไรครับ p แทน power ที่มันปล่อยออกมาในหน่วยวัตต์ถูกไหมก็คือว่าใน1วินาทีมันปล่อยออกมากี่จูลนะครับ back body มันปล่อยออกมากี่จูลนะครับอันที่2คือตัวมีใครรู้ไหมตัวนี้อ่านว่าอะไรซิกมาคล้ายๆกับพันธะเคมีที่เคยเรียนมาจำได้ไหมมันก็คือสเตฟานโบสมันคอนสแตนต์เหลียงก็จะถามพี่ว่าไม่แน่ว่าเลข6เหรอครับสเตฟานโบสมันคอนสแตนต์นะครับพี่ขอบอกล่วงหน้าว่าข้อสอบไม่จำเป็นต้องบอกค่าคงที่เหล่านี้นะครับสเตฟานโบสพี่เห็นตัวเล็กไปหรือเปล่าไม่เล็กไปหรอกสเตฟานโบสมันคอนสแตนต์ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 5.67 คูณ10ยกกำลังลบ8นะครับหน่วยเป็นวัตต์นะครับต่อเมตรกำลัง2เควินกำลัง4นะครับถัดมาคือ E ครับ E เนี่ยคือ emissivity คือค่าคงที่ของการปล่อยนะครับค่าคงที่ของการคือ emissivity เท่าตัว emissivity ครับซึ่งในกรณี emissivity เนี่ยจะขึ้นอยู่กับวัตถุนะครับ depend on body คือขึ้นอยู่กับตัววัตถุนะครับโดยกรณีที่มันเป็น black body radiation เนี่ยจะมี emissivity เท่ากับ1โจทย์ก็ไม่จำเป็นต้องบอกนะครับอันนี้มันต้องรู้เองเหมือนกับดัชนีแห่งเหของอากาศคือ1อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นกรณีของ black body เนี่ยครับมันจะมี emissivity เท่ากับ1นะครับคือมันปล่อยได้มากที่สุดนะเท่ากับ1ถัดมาคือตัว T T ลองเดาก็คือtemperature ใช่ไหม temperature ในหน่วยของเคลวินนะครับส่วน A ก็คือพื้นที่ครับ surface area of the object ก็คือว่าพื้นที่ของไอตัวพื้นที่ผิวของไอตัว black body ว่า black body นั้นมีพื้นที่ผิวเท่าไหร่เราสามารถหากำลังที่มันปล่อยดูหนึ่งนาทีแบ็กบอดี้ปล่อยออกมาเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราทราบว่าอะไรนะครับเราทราบว่าแบ็กบอดี้นะครับเวลามันเรดิเอทนะครับเวลามันเรดิเอทก็คือมันปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยมันเอาใช้หลับหรออดทนในฟื้นหน่อยแลมด้าหนึ่งแลมด้าสองแลมด้าสามแลมด้าสี่ถูกไหมนะมันปล่อยออกมาหลายค่าแต่จริงมันเป็นค่าต่อเนื่องนะหมายความว่าถ้าเราพอดในกราฟของแลมด้ามันจะมีค่าทุกค่ามันจะมีการปล่อยมาหมดอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ละค่ามันก็ปล่อยด้วยความเข้มไม่เท่ากันถูกไหมถ้าเกิดแลมด้าน้อยๆก็มีค่าน้อยแลมด้ามากๆก็มีค่ามากมันจะมีค่าสูงสุดค่าหนึ่งตามเคิร์ฟอยู่นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันแล้วหารด้วยเวลาคือวัตต์ถูกไหม P มันเท่ากับ energy หารด้วยเวลาถูกไหมเขาพลังงานทั้งหมดที่ปล่อยออกมาหารด้วยช่วงเวลาแคบๆค่าหนึ่งมันจะได้กำลังไฟฟ้ากับโทษครับไม่ใช่กำลังไฟฟ้ากำลังงานออกมาถูกไหมไม่ได้กำลังงานออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยหาได้จากสเตฟานโบสมันลอว์นะครับแต่ทั้ง V และทั้งสเตฟานอีกตัวสองตัวเนี่ยนะครับไม่รู้นะครับว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะเป็น empirical law คือมาจากการทดลองไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้มันมีอีกตัวแปรหนึ่งที่พี่อยากจะเสริมให้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึง power ใช่ไหม power มีค่าเท่ากับ sigma a emissivity t กำลัง4ใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งคือคำว่า intensity ครับความเข้มเนี่ยนะครับหรือตัว i เนี่ยความเข้มเนี่ยมีใครจำได้ไหมความเข้มนิยามโดยอะไรครับนิยามโดยอะไรครับกำลังเขาได้พื้นที่นะครับความเข้มถ้ากำลังเยอะๆแต่ตกบนพื้นที่น้อยๆกำลังเยอะๆตกที่น้อยความเข้มก็จะเยอะถูกครับแต่ถ้ากำลังเยอะเท่ากันแต่ตกพื้นที่กว้างๆมันก็จะกระจายความเข้มออกไปถูกไหมครับถูกไหมมันก็แสงอ่ะให้พลังงานเท่าเดิมตกบนฉากกับให้ตกบนฉากที่ใหญ่ขึ้นความเข้มที่ฉากใหญ่ขึ้นมันก็ต้องจางลงถูกไหมเพราะว่ามันเกลี่ยเฉลี่ยกันไปใช่ไหมครับงั้น P มัน I มันเท่ากับ P ส่วน Aโอเคไหมครับอ่ะถัดมานะครับในเรื่องของความคิดเรื่องของ black body radiation เนี่ยนะครับโดยเริ่มต้นคือเรารู้ว่ามันเป็นการทดลองอันนึงที่มีบนโลกนี้ถูกไหมแล้วก็มี2อันนี้เป็นสมการกำกับนะครับลำดับแรกที่เด็กปี1วิศวะต้องทำได้ก็คือว่าเชิญครับไม่ใช่ตัวเดียวกัน
พี่ยังจะหลีกเลี่ยงประเด็นนี้แหละแต่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับผ่านดีกว่าตัวอย่างที่หนึ่งจริงมันคือไอหารด้วยแลมดามันเป็นความเข้มต่อหน่วยพื้นที่ช่างมันเถอะอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งครับตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวขั้นตอนนี้ครับยังไม่มีเนาะไม่มีอะไรตัวอย่างที่หนึ่งตัวนี้เป็นตัวเบสิกมากครับข้อสอบไม่เหมือนออกครับชัวร์นะครับแล้วออกอะไรออกวิเคราะห์ล่วงเนี่ยถ้าออกข้อสอบให้ยากออกวิเคราะห์เพราะประเภทยัดสูตรทุกคนยัดได้เขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวหนังมนุษย์อันนี้มาจากหนังสือเอ้ยรู้สึกมาจากสายอาจารย์มาถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวหนังมนุษย์คือ35องศาคือมนุษย์เราเนี่ยมีผิวหนังเฉลี่ยประมาณ37หรือถ้าเกิดคนเป็นหวัดก็จะ35คนเป็นไข้ก็จะ340อะไรว่าไปใช่ไหมเออช่างมันเถอะถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับจงหาว่า1ความยาวคลื่นที่มีความเข้มมากที่สุดที่ออกจากผิวหนังมีค่าเท่าไหร่อันนี้เนี่ยต้องสมมุตินะว่าผิวหนังเป็นแบ็คบอดี้แต่ผิวหนังเราไม่ใช่แบ็คบอดี้ถูกไหมผิวหนังเราไม่ได้ดูดไม่ใช่ว่าดูดกลืนได้ทุกค่าถูกไหมถ้าพี่เอาพลังงานสูงๆเข้ามามันก็ไม่ตายหาก่อนถูกไหมมันก็ไม่ได้ดูดเข้าไปทุกค่าอย่างแบ็คบอดี้คือดูดเข้าไปมันแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความจริงผิวหนังมนุษย์เราไม่ใช่แบ็คบอดี้ถูกไหมแต่ก็แอนิเมชั่นมันก็สมมติไปแล้วกันครับความยาวขึ้นที่มีความเข้มที่สุดที่ออกจากผิวหนังคืออะไรครับก็คือตัวแลมด้าแม็กซิมัมถูกไหมครับที่จะเน้นก็คือว่าแลมด้าแม็กตัวนี้ไม่ได้หมายความแลมด้าที่มากที่สุดนะแต่หมายถึงแลมด้าที่เป็นแลมด้าตรงตำแหน่งที่มีความเข้มสูงสุดหมายความว่าอย่างนี้ครับคือมันไม่ใช่ค่าสูงสุดในแนวแกน x แต่ว่ามันเป็นค่าที่สอดคล้องกับค่าความเข้มที่มากที่สุดโอเคไหมครับก็หาจากสูตรสเตฟานหรือว่าวีนครับวีนดิสเพลสเมนต์ลอก็บอกว่าจากวีนดิสเพลสเมนต์ลอน้องรู้บอกว่าทำไมมันเรียกวีนดิสเพลสเมนต์ลอคือทำไมต้องมีคำว่าดิสเพลสเมนต์ด้วยพอมีใครพอมีไอเดียมั้ยทำไมอะไรครับทำไมอ่ะ displacement แปลว่าอะไรนั่นมัน replacement ไม่รู้จักเขา displacement แปลว่าการกระจัดไงไม่เคยเรียนเหรอ oh my god s ใส่หมวกไง displacement แปลว่าการกระจัดถูกไหมถ้าเกิดเป็น s ธรรมดาก็คืออะไรวะเล็งอะไรธรรมดาก็คือความยาวไอ้ระยะทางเรียกว่าอะไรวะอาช่างมันdistance มี distance กับ displacement ใช่มั้ย distance แปลว่าการกระจัดมีใครมีเซนมั้ยจริงพี่อยากจะเรื่องนี้พี่จะเชียวมากแต่ว่าจะพูดน้อยๆหน่อยกันไม่เดี๋ยวหลุดก็คือว่าเราเรียกว่าการกระจัดเพราะว่าการที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้แลมด้าแม็กเนี่ยมันชิฟต์มันกระจัดเห็นมั้ยครับมันกระจัดมันมีการกระจัดในแนวแกนแลมด้าก็เหมือนกับว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปมันทำให้แลมด้ามันกระจัดมีการกระจัดคือมีการเคลื่อนตำแหน่งไปเข้าใจมั้ยเราเรียกว่า displacement lawแลมด้าแม็กคูณทีนะครับเอฟให้แทนสูตรพวกนี้นะไม่เข้าใจก็ต้องก็ทำได้อยู่แล้วเนาะเพราะมันไม่ยาก 2.898 คูณ 10^-3 นะครับเมตรเคลวินนะครับเราทราบว่าอุณหภูมิของแบ็คบอดี้เรามีค่าเท่ากับ35องศานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 2.898 คูณ 10^-3 นะครับถ้าแทนนี้ก็ผิดนะครับก็คือต้องบวกตัวเลข3นี่คือคำเตือนนะครับว่าต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินนะครับองศาเซลเซียสนะครับเวลาเปลี่ยนเป็นเควินก็คือเอา 2.3 เข้าไปบวกก็จะได้เป็นเควินคงไม่ต้องทวนนะครับว่าทำไมนะครับก็คือผลต่างของการจุดเดือดกับจุดเยือกแข็งแล้วก็แล้วแต่ศรัทธาไปทวนเองนะครับแลมด้าแม็กจะมีค่าเท่ากับ940ไมโครเมตรครับก็จะเห็นว่าแลมด้าแม็กที่มันปล่อยออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ90ไมโครเมตรซึ่งถือว่าสั้นมากๆถูกไหมครับก็คือเป็นพลังงานสูงครับพลังงานค่อนข้างสูงที่ปล่อยออกมาแต่จริงไอ้ค่านี้มันไม่ใช่เป็นค่าจริงบนโลกนี้นะคือเหมือนกับมันต้องแอสซูมว่าร่างกายคนเป็นแบ็คบอดี้ซึ่งความจริงร่างกายคนเราไม่ใช่แบ็คบอดี้ถูกไหมแบ็คบอดี้อย่างเช่นแบบดวงอาทิตย์จะใกล้เคียงแบ็คบอดี้หน่อยอย่างที่บอกคือแบ็คบอดี้ไม่ใช่ผิวดำนะอย่างแบ็คบอดี้อย่างที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้เตาถ่านเคยเห็นไหมเตาถ่านที่มันเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มันลุกชนที่มันไฟที่มันความร้อนสูงครับอย่างนั้นน่ะน่าจะเป็นแบ็คบอดี้ได้เพราะว่าเราใส่ความร้อนเข้าไปให้กับไอเปลวไฟตัวนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้มันก็สามารถรับได้ตลอดถูกไหมครับแล้วมันก็สามารถอิมิตแสงออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราจะบอกว่าแบ็คบอดี้มันไม่มีจริงบนโลกนี้แต่มันหาของเทียบเคียงได้ซึ่งไม่ใช่ร่างกายคนนะไม่ใช่แต่ก็ข้อนี้ก็ทำเป็นพิธีเหมือนกันนะครับข้อ2ครับบอกว่าพลังงานที่แผ่มาตัวคนใน1นาทีมีค่าวินาทีมีค่าประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องใช้สเตฟานโบสมาลอถูกไหมเพราะสเตฟานโบสมาลอให้แนวคิดเรื่องของกำลังถูกไหมครับก็เอากำลังมาสอดคล้องกับพลังงานได้
คือพี่จะไม่โยงสูตรด้วยตัวแปรนะพี่โยงสูตรด้วยคอนเซ็ปต์มากกว่านะโอเคไหมใช้อะไรวะลืมเลยอ๋อ p เท่ากับใช่ไหมครับ p เท่ากับอะไรวะซิกมา a e t กำลัง4นะครับซิกมาก็คืออ๋อนี่มีการ assumption ด้วยนี่วะใช่ไม่ได้ให้ a มาปัญหาคือว่าเราไม่รู้ว่าผิวหนังคนมี surface area เท่าไหร่ใช่ป่ะใช่ไหมโทษนะน้องกำหนดยังไงพี่ลืมกำหนดในโจทย์ให้กำหนดให้พื้นที่ผิวของมนุษย์เท่ากับหนึ่งจุดห้าตารางเมตรหนึ่งห้าตารางเมตรนะครับถ้าอ้วนหน่อยก็จะเป็น2เมตรเลยต่างตารางเมตรว่าไปหนึ่งห้าตารางเมตรน้องก็คูณไปขอโทษนะครับพี่ลืมเมื่อวานพี่ทำมันดึกลืม2นะครับ e มีค่าเท่ากับ1ในกรณีที่เป็น back body นะครับแล้วก็แต่คือถามว่าอ้าวแล้วนี่ไม่ใช่ back body ทำไงก็ไม่มีทางเลือกก็ต้อง back body ครับ t ก็คือ35บวกด้วย2อะไรนะครับขอทีหนึ่งทำไมนะเออเอาเป็นคนอ้วน 1.5 นะครับแทนเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยจะได้พลังงานกำลังงานเท่ากับ765วัตต์แต่ข้อนี้โจทย์ไม่ถามกำลังนะครับแม้ว่ามันจะบังเอิญโชคดีเขาก็ถามว่าพลังงานที่แผ่ออกมาใน1วินาทีเราทราบว่าพลังงานใช่ไหมครับมันเท่ากับ power คูณกับเวลาใช่ครับมันก็คือ765คูณกับ1วินาทีก็คือ765จูลนั่นเองแนวคิดลักษณะนี้นะครับเขาสอบออกไหมพี่คือว่าไม่ออกแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับนะแต่หลังจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับนักฟิสิกส์ก็ได้พยายามอธิบายพฤติกรรมนะครับว่าไอการแผ่รังสีวัตถุดำมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเขาพยายามอธิบายนะครับมันก็มี2คนครับก็คือไอเรเลสกับจีนนะครับจำได้ไหมเรเล่สมัยอีกรอบแหละเรเล่ใครทีเหลียงซีต้าเท่า 1.2 แลมด้าส่วนดีใช่ไหมครับเรเล่นี่เรเล่อีกรอบเรเล่กับจีนนะครับชื่อ2คนนี้คุณจำได้เพราะว่ามันจะมีมันเป็นชื่อที่เป็นการอธิบายคือ2คนนี้อธิบายตัวคลาสสิคอลฟิสิกส์นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเขาบอกตามตรงเลยครับว่าถ้าพี่นั่งพรูฟให้น้องดูสมการนี้มายังไงอาจจะตายได้นี่ไม่ได้กลับบ้านนะครับจะพูดเลยว่าแนวคิดคืออะไรแล้วให้สมการนี้ออกมาคือเนี่ยสมการอันนี้มาจากแนวคิดที่ว่าอะไรโอเคไหมครับแนวคิดของเรเลสกับจีนแซมบอกว่านะครับเขาอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าจดมานี้นะครับเขาบอกว่าอะตอมของวัตถุดำหรือตัวแบล็กบอดี้นะครับจะดูดกลืนนะครับอะตอมของวัตถุดำจะดูดกลืนหรือแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะตอมของวัตถุดำจะดูดกลืนหรือแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานเท่าไหร่ก็ได้ก็คือแนวคิดดั้งเดิมอ่ะก็คือว่าแบ็กบอดี้นะใส่แลมด้าเข้าไป400นาโนเมตรก็ดูดกลืนได้ก็แผ่ได้ใส่ไป 400.01 นาโนเมตรก็ดูดได้ก็แผ่ได้ใส่ไป401ก็ได้ใส่ไป402ก็ดูดได้แผ่ได้403ก็แผ่ได้คือทุกค่าดูดได้แผ่ได้หมดถ้าเกิดมองในลักษณะนี้นะมันจะให้แนวคิดตรงของนี้เป็นของเลขกับจีนจะให้สมการนี้ออกมาครับให้สมการนี้ออกมาให้สมการนี้ออกมาสมการนี้นะครับคือสมการของไอตัว intensity intensity มันจะเป็นฟังก์ชันของแลมด้าแล้วฟังก์ชันอุณหภูมิคือจะติด2ตัวแปรโดยมีค่า KB คือค่าคงที่ของโบลตซ์มันจะพอจำได้ใช่ไหมครับคือ 1.38 คูณ 10 ยกลบ 23ใช่ไหมครับแล้วก็มีค่า c เป็นค่าความเร็วของแสงอะไรก็ว่าไปเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องกำลังพิจารณาที่การแผ่รังสีของแบล็กบอดี้ที่อุณหภูมิหนึ่ง
จากแนวคิดตรงนี้จะให้สมการนี้ถ้าน้องแทนทีเข้าไปจะเห็นว่าอะไรครับเห็นว่า i เนี่ยมันจะแปรผกผันกับ1ส่วนแลมด้ากำลัง4พอมองไหมก็แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างกราฟ i กับแลมด้าเนี่ยมันจะต้องเป็นแปรผกผันถูกป่ะคือแลมด้าเยอะ i น้อยแลมด้าน้อย i เยอะถูกครับก็คือเป็นไปตามเส้นสีฟ้าถูกป่ะถ้ามองแบบเรเลย์กับจีนซอคือไปได้คอนเซปต์นี้ว่าเฮ้ยวัตถุดำมันสามารถดูดพลังงานเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็คายพลังงานเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยมันจะติดเส้นสีฟ้าแต่ความจริงแล้วจากการทดลองเราพบว่ามันเป็นระฆังคว่ำอย่างนี้ถูกไหมอธิบายได้ตามวินดิสเพลสเมนต์ลออธิบายได้ตามสเตฟานโบสมานลอเพราะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าระวังคอนเซปต์ตัวนี้ให้สูตรตัวนี้ให้กราฟอย่างนี้ไม่ตรงการทดลองแสดงว่าอะไรแสดงว่าคอนเซปต์ตรงนี้มีปัญหาถูกไหมนั่นก็เป็นที่มาที่พี่พูดตอนต้นข่าวว่าคลาสสิคอลฟิสิกส์เนี่ยอธิบายบางอย่างไม่ได้เช่นอธิบายกราฟของแบล็กบอดี้เรเดียชันไม่ได้โอเคไหมครับก็เลยมีคนเสนออันที่2ก็คือควอนตัมฟิสิกส์นะครับควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยนะครับนะครับอยู่ภายใต้คอนเซปต์ที่ว่าอะตอมของจดสิครับวัตถุดำจะดูดกลืนนะครับหรือแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานเฉพาะบางค่าครับหมายความว่าเวลาที่มันแผ่ออกมานะครับมันไม่ได้แผ่ในทุกค่าความยาวคลื่นมันจะเฉพาะแค่บางค่าเท่านั้นเองนะครับจากแนวคิดตรงนี้นะครับนะจะสามารถนำไปสร้างสมการอันนี้ได้ครับสร้างสมการนี้ได้ถ้าไปสร้างสมการนี้ปุ๊บสมการนี้นะครับก็จะอยู่ติดระหว่างแลมด้ากับตัว8 t เหมือนกันถ้าน้องแทนค่า t ลงไปเนี่ยมันจะมีติดตัว8แลมด้า2 t ซึ่งเมื่อเอาไปพอตกราฟแล้วมันจะได้กราฟหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นตามนี้ทีนี้เนี่ยนะครับจากคอนเซปต์ตรงนี้นะครับเป็นคอนเซปต์ที่นักฟิสิกส์คนนึงก็คือแพลงค์เนี่ยนะแม็กซ์แพลงค์เนี่ยไอตัวแม็กซ์แพลงค์เนี่ยนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อธิบายแนวคิดตรงนี้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าคลื่นแม่เหล็กฟ้าจะปล่อยพลังงานได้ขึ้นทุกค่านะแต่นะครับมันจะอยู่ภายใต้กฎอันนึงก็คือว่าพลังงานตัวนี้เนี่ยจะดีเพนด์ออนความยาวคลื่นเท่านั้นนะพลังงานที่ปล่อยออกมานะครับจะดีเพนด์ออนความยาวคลื่นนั้นหมายความอะไรครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าเขามีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนึงครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้นะครับมีความยาวคลื่นเท่ากับแลมด้าพลังงานที่จะเกิดขึ้นจากไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในทุกค่าคือถ้ามองแบบคลาสสิคอลฟิสิกส์ก็คือว่าเฮ้ยถ้าคลื่นไอ้นี้เนี่ยมีแอมพลิจูดเยอะขึ้นมันก็ควรจะมีพลังงานเยอะขึ้นถูกไหมครับคือมองในเรื่องของแอมพลิจูดเป็นอย่างเดียวแต่แพลงค์บอกไม่ใช่ละถ้ามองแบบควอนตัมเล็กๆนี่นะพลังงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดพลังงานจะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นก็คือว่าe เนี่ยเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะ e เนี่ยจะแปรผกผันกับความยาวคลื่นหรือในทางเดียวกันเราทราบว่าความยาวคลื่นกับความถี่เนี่ยมันเป็นปฏิภาคผกผันกันถูกไหมครับเพราะจากแนวคิดตรงนี้เขาก็จะได้ต่อว่าความพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับความถี่ซึ่งมีค่าคงที่เท่ากับ h นั่นเองกล่าวคือแนวคิดควอนตัมฟิสิกส์บอกว่าคลื่นนะครับพลังงานของคลื่นในหน่วยจูลจะขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่นเท่านั้นนะขึ้นกับความถี่ของคลื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดซะทีเดียวขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรียนเรื่องของแสงที่เป็นแสงในที่เราเรียนบทที่แล้วเรียนเรื่องของเสียงตอนม.ปลายหรือในฟิสิกส์หนึ่งด็อปเลอร์อะไรว่าไปเราไม่เคยใช้สูตรนี้ถูกไหมเพราะสูตรนี้จำเพาะกับทฤษฎีของควอนตัมคือเป็นต้องเป็นแนวคิดของคลื่นทางควอนตัมฟิสิกส์ถ้าขึ้นทางคลาสสิคอลฟิสิกส์ก็คือที่เราเคยเรียนมาในม.ปลายแต่ขึ้นทางควอนตัมมาใช้ e เท่ากับ hf โอเคไหมครับโอเคไหมครับนะนอกจากนี้แพลงค์ยังพบอีกว่ามันจะเป็นจำนวนเท่าของ hf ด้วยครับคือ e เท่ากับ n hf หมายความว่าอะไรหมายความว่านะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าเรามีคลื่นกระบวนหนึ่งเราทราบว่าคลื่นกระบวนเนี่ยครับมีแลมด้ามีค่าความยาวคลื่นเท่ากับแลมด้ามีค่าความถี่เท่ากับ f นะครับเขาบอกว่าพลังงานที่คลื่นกระบวนนี้จะสร้างได้หรือจะมีได้นะครับ
จะมีได้ลักษณะนี้ครับเช่น HF 2 HF 3 HF 4 HF คือมันจะมีค่าพลังงานที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นขั้นๆไม่ได้ต่อเนื่องถ้าเกิดพี่พอดด้วยกราฟอันหนึ่งครับให้ตรงเบื้องล่างสุดเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าค่าของมันเนี่ยที่ล่างๆจะน้อยๆแล้วก็ถ้าข้างบนจะสูงขึ้นเรื่อยๆค่าพลังงานที่มันจะมีได้ไม่ได้มีอย่างต่อเนื่องครับแต่มีแค่บางสเตจเช่น HF 2 HF 3 HF แล้วก็4 HF คือช่วงตรงที่ว่างๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เป็น forbidden level นะก็จะเกิดขึ้นจะคือถ้าเกิดขึ้นมีความยาวขึ้นเท่ากับ F เนี่ยนะครับหรือเท่ากับความขึ้นแลมด้ามีความดีเท่า F เนี่ยระดับพลังงานที่มันจริงมีได้ต้องเป็นไปตามแนวคิดตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิด assume ว่าแนวคิดตรงนี้เป็นจริงเนี่ยครับจะสามารถอธิบาย black body ได้เข้าใจที่พูดไหมคือแพลงได้เสนอแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเป็นชั้นๆนะแต่ถามว่าแพลงรู้ไหมว่าทำไมแพลงก็ไม่รู้ว่าทำไมคนที่รู้ว่าทำไมก็คือไอน์สไตน์ที่จะพูดถึงต่อไปแต่ตอนนี้แพลงรู้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยแพลงรู้ว่าพลังงานจะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นเท่านั้นแล้วก็ค่าเป็นเท่าๆนั้นหมายความว่าเราจะไม่พบพลังงานที่ช่วงอื่นเลยนี่เป็นความคิดของแพลงนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าพลังงานของคลื่นจะมีค่าเท่ากับ nhf นะครับโดยที่ h เนี่ยเราเรียกว่าค่าคงที่ของแพลงก็คือ Planck constant ซึ่งมีค่าเท่ากับหรือมีใครจำได้ไหม 6.653 คูณ10ยกกำลังลบ34นี่พี่จำได้บอกให้ใช้จำได้หน่วยเป็นจูลเปอร์น่าจะเป็นจูลเปอร์เคลไม่ใช่ 6.653 หรออัน 6.626 อ่ะเดี๋ยวหาที่สิ้นสุดanyway 6.626 แต่พี่จำได้6.653 จริงนะไม่เป็นไรแต่ 6.6 นี่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยู่ในออเดอร์นี้ถูกไหมแต่มันจะ 6.65 6.62 6.4 6. อะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคหน่วยเป็นจูลวินาทีนะครับถ้าเกิดสมมุติเรายอมรับความคิดตรงนี้นะอย่างแพลงก์ถือผู้บุกเบิกนะแพลงก์ได้รับรางวัลโนเบลจากไอ้ตัวจากไอ้ตัวนี้นะครับเราโนเบิลจากไอ้แนวคิดตรงนี้นะครับแต่ถามว่าแพงรู้ไหมว่าทำไมเป็นอย่างนี้แพงก็ยังอธิบายไม่ได้แต่แพงรู้อะมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนว่าอินดิเกตอันเนี้ยตอบศูนย์ทำไงทำให้เป็นอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเหมือนกับพวกเราก็น่าจะได้โนเบิลเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเป็นงี้บ่อยก็คือว่ารู้มันตอบอะไรแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพงพอแพงอธิบายแนวคิดตัวนี้ว่าเฮ้ยพลังงานของมันเนี่ยมันไม่ได้มีคือช่วงของพลังงานมันไม่มีจุดค่าแต่มันจะเป็น e เท่า nhf ของความของค่าความถี่ของคลื่นแม่ไฟฟ้าพอแนวคิดตัวนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะได้สมการนี้ออกมานะครับอันสมการนี้เนี่ยเป็นสมการของแพลงค์นะครับพอแพลงค์ได้ผมแพลงค์ก็ลองมาพอตกราฟดูปรากฏว่ากราฟมันหน้าตาคล้ายๆเว้ยแต่มีดีเฟกต์อยู่บ้างเลยเพราะตามหลักแล้วการทดลองกับทฤษฎีมันไม่จะตรงกันเป๊ะใช่ป่ะมันก็จะมีดีเฟกต์อยู่บ้างทําให้เราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยการที่เรามองสูตรของแพลงค์เนี่ยน่าจะเป็นสูตรที่เป็นจริงคือตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยเค้ายังไม่เชื่อแพลงค์นะคือมันเหมือนกับเป็นแค่ซีเนปมันเหมือนกับเป็นไม่ใช่เหมือนกับเค้าเรียกว่าเป็นทีซิสของแพลงค์ที่เสนอเรื่องเป็นเปเปอร์ขึ้นมาเป็นจอร์นัลถูกมั้ยเพราะหลังๆเนี่ยเค้าก็ยังไม่เชื่อแพลงค์นะแต่เค้ารู้ว่าแนวคิดของแพลงค์นี่น่าจะโอเคเพราะมันสามารถอธิบายเหตุการณ์ของ Black Body Radiation ได้พอเข้าใจใช่มั้ยแต่ในภายหลังก็มีปรากฏการณ์บางอย่างที่จะมีคนมาซัพพอร์ตความคิดของแพลงค์อีกเหมือนกันการแผ่ของรังสีวัตถุดำทำให้เราเริ่มทราบว่าแนวคิดของอัลจีบราฟิสิกส์นั้นไม่สามารถใช้ในทุกกรณีนะครับคือไม่สามารถอธิบายกรณีได้ถูกไหมแสดงว่าที่เคยเรียนมาเนี่ยมีข้อจำกัดละมีข้อคือมีขอบเขตมันอยู่ครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่แสดงเห็นถึงแนวคิดของควอนตัมฟิสิกส์ก็คือโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์อันนี้ไม่ออกข้อสอบนะครับเหยียบหัวเจมส์นะครับรับรองว่าออกแน่นอนครับโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์เพราะว่าไม่ออกไม่ออกอะไรครับเจมส์บอกว่าล้างเท้าด้วยนะตั้งหาเลยโอเคแนวคิดตามโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
ปรากฏการณ์โฟโตเอเล็กทริกครับเอาว่าสมมุติเราคิดเราเป็นเด็กนะแล้วพี่ค่อยๆไล่ใส่ประวัติให้เราดูถึงจุดนี้เราก็เริ่มรู้ว่าเอ้ยแบ็คบอดี้เนี่ยนะมี2กฎที่แบบทดลองคือวินเดสเปซเมนต์ลอกับสเตฟานโบสมันลอแล้วก็รู้ว่าคลาสสิคอลฟิสิกส์อธิบายเหตุการณ์นี้ไม่ได้ควอนตัมฟิสิกส์พอจะอธิบายได้แต่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไม E ต้องเอา NHF คือยังไม่รู้ว่าทำไมถูกต้องไหมครับปรากฏการณ์นี้จะเสริมเรื่องตรงนั้นนะครับซึ่งจะทำให้ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบิลทฤษฎีสัมพัทธภาพที่สอบตกไปแล้วเนี่ยสเปเชียลรีลาทิวิตี้เนี่ยไอน์สไตน์ไม่ได้รับรางวัลโนเบิลจากนั้นนะแต่ไอน์สไตน์เนี่ยได้รับรางวัลโนเบิลจากคือน้องตกแต่ต้องสอบตกพี่ก็ทำเรื่องสมรรถภาพไม่ได้เหมือนกันเน่าพอๆกันถ้าพี่ยังน้องครับอย่างอื่นทำได้แต่ว่าตัวนี้ทำไม่ได้ครับสมรรถภาพนี้ถึงทุกวันนี้ยังรู้สึกว่ายังกลุ่มๆงงๆงงไหมงงไหมยังรู้สึกมันไม่ใช่ว่างงเว้ยมันแบบมันไม่ชัดคือมันไม่แบบ enlightenment ใช่ไหมมันไม่รุ่งโรจน์ใช่ไหมตอนนี้มันมีแต่เป็นยุคมืดเป็นเรเนซองส์เนี่ยอะไรนะแม่เลยนะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะตายปรากฏการณ์นี้นะครับทำให้ไอน์สไตน์รับรางวัลโนเบิลก็สมควรอ่ะเดี๋ยวจะฟังดูก็จะรู้มันสมควรจริงคือคิดได้ไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคิดได้ไงอะไรเงี้ยมันเป็นการแหวกม่านของความฟิสิกส์จริงๆเลยครับโอเคแล้วเราแรกอธิบายก่อนว่าปรากฏการณ์นี้มันคืออะไรก่อนแล้วค่อยว่าเฮ้ยมันมีเหตุผลอะไรไปอะไรอธิบายได้อะไรอธิบายไม่ได้ครับปรากฏการณ์โฟโตเอเล็กทริกเป็นปรากฏการณ์พื้นฐานที่เฮิร์สและเพื่อนๆนะครับได้ทำก็คือว่าเขาจะเอาแสงนะครับฉายไปยังบนผิวของโลหะนะครับเฮิร์สและเพื่อนๆเนี่ยได้เอาแสงครับฉายไปยังผิวของโลหะหมายความว่าอันนี้เป็นรูปอย่างง่ายนะไม่ใช่รูปของจริงนะคือถ้าสมมติเรามีโลหะอยู่นะครับแล้วเขาเอาแสงนะครับฉายไปยังผิวของโลหะนะครับฉายเอาแสงนะครับเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับพวกแสงพวกแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยฉายผิวโลหะนะครับเขาบอกว่าอิเล็กตรอนมันจะหลุดออกมาเพราะว่าพลังงานที่เกิดจากแสงพวกเนี้ยนะครับมันจะไปสั่นโมเลกุลทำให้ไอตัวอิเล็กตรอนหลุดออกมาเราเรียกอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นี้ว่าโฟโตอิเล็กตรอนนะครับและเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์คือปรากฏการณ์ที่ฉายแสงเข้าไปบนโลหะแล้วเกิดอิเล็กตรอนออกมานะบนผิวโลหะนะครับซึ่งในการทดลองจริงนะครับเรามีอะไรมากกว่านี้นะครับก็คือว่าถามว่าถ้าเกิดเราฉายแสงไปเกิดอิเล็กตรอนแล้วถ้าเกิดระบบเรามีแค่นี้เราจะรู้ไม่มีอิเล็กตรอนเราก็ไม่รู้ถึงมีอิเล็กตรอนเราก็ต้องมีอะไรบางอย่างมาทดสอบเพื่อว่ามันเกิดคือหนึ่งเรามองไม่เห็นอิเล็กตรอนเราต้องมีอะไรบางอย่างมาทดสอบว่ามันมีอิเล็กตรอนเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือว่าวัดผลของการนำกระแสของมันนั่นเองระดับแรกขอให้น้องอย่าเพิ่งดูไอ้โซนข้างล่างนี้เลยโอเคไหมมันก็เหมือนกับพี่ที่ไปเล่าเมื่อสักครู่นี้คือว่าแสงผ่านไอ้รูคาโทดเวนเนี่ยนะครับแล้วก็มาเจอโลหะที่สนใจคือโลหะนี้มากระทบโลหะนี้เรียกว่าโลหะ E นะครับโลหะ E ตัวนี้นะครับจะทำให้เกิดเมื่อแสงมากระทบโลหะตัวนี้มันจะทำให้เกิดอิเล็กตรอนขึ้นมาถูกไหมครับแต่อย่างที่บอกคือว่าถ้าเกิดมันสมมติข้างล่างยังไม่มีนะมันมีอิเล็กตรอนอย่างเดียวเราจะรู้ว่ามีอิเล็กตรอนเราก็ไม่รู้ว่ามีอิเล็กตรอนถูกต้องไหมครับเราก็ต้องเอาสนามไฟฟ้าเข้าไปใส่นะครับคำตอบก็คือว่าเพลท C ตัวนี้มีพื้นเพื่อว่าเอาสายเอาตัวแบตเตอรี่เข้าไปใส่โดยเอาแบตเตอรี่ขั้วบวกต่อเข้าที่ด้านนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขั้วลบต่อที่ด้านที่มันปล่อยออกมานะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเราต่อแบตเตอรี่เข้าไปปุ๊บมันจะเกิดความต่างศักย์ขึ้นมาแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นมาด้วยเพราะสนามไฟฟ้าต้องมีที่จากขั้วบวกไปยังขั้วลบที่เรียนกันมาตอนมิดเทอมใช่ไหมครับเท่ากับลบกัด b ด้วยใช่ไหม e ตรงนี้นะครับมันจะเริ่มบานปลายลืมหมดแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมตั้งแต่ออกจากห้องสอบแล้วถ้าเกิดน้องคนไหนอยากจะจำได้น้องก็กลับไปทวนดูนะครับตอนอยู่ในบ้านคลิปที่2ครับคลิปที่3ก็ลองไปทวนดูตอนมิดเทอมนะครับโอเคมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอิเล็กตรอนซึ่งไอ้นี่ครับไอ้โฟโตอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบนี้อิเล็กตรอนเป็นประจุลบมันจะตรงข้ามกับทิศของสายไฟฟ้ามันจะถูกอิทธิพลสายไฟฟ้าพัดจากแผ่นโลหะนี้ไปยังแผ่นโลหะนี้ถูกไหมครับถูกต้องไหมก็คล้ายกับว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลนั่นเองก็คือมีกระแสไฟฟ้าไหลจากอิมิเตอร์โทษครับมีอิเล็กตรอนไหลโทษครับโทษมันเรียกอิมิเตอร์จริงๆมันเรียกอิมิเตอร์จริงๆและนี่เรียกว่าคอลเลกเตอร์จริงๆนะครั
ับแต่ช่างมันโทษทีมันเผลอโอเคอิเล็กตรอนมันจะไหลจาก AAE ตัวนี้นะครับมายังคอลเลกเตอร์นะครับนั่นก็แปลว่ากระแสฟ้ามันจะไหลจากคอลเลกเตอร์กระแสฟ้าไหลจาก C ไปยัง E ก็จะไหลผ่านนี่การที่มันมีกระแสฟ้าไหลตรงนี้ได้เนี่ยมันทำให้แอมมิเตอร์ตัวนี้อ่านค่าถูกต้องไหมแอมมิเตอร์นี่จะกระดิกทันทีเลยนะส่วนใหญ่เขาจะใช้แอมมิเตอร์หรือกาลาวานอมิเตอร์ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็ได้ผลมันก็คืออ่านค่ากระแสนะครับน้องคิดว่าถ้าเกิดแสงนะครับแสงมาตกกระทบแผ่นโลหะแล้วไม่เกิดอิเล็กตรอนเลยครับไม่เกิดอิเล็กตรอนเลยนะแอมมิเตอร์นี้จะอ่านค่าได้ไหมถ้าต่อวอลมิเตอร์นี้ไปมันก็ไม่ควรจะมีอะไรเกิดขึ้นแอมมิเตอร์คุณอ่านค่า0ถูกมั้ยครับแต่บังเอิญว่าแอมมิเตอร์มันกระดิกไงพอแอมมิเตอร์กระดิกปุ๊บมันก็ต้องถามว่าเฮ้ยทำไมมันกระดิกวะอ๋อมันต้องมีอิเล็กตรอนนี่ว่ะอ๋อเกิดจากแสงอะไรเข้าใจมันต้องมีการอธิบายในลักษณะนี้พี่เข้าใจนะว่าตอนเฮิร์สทำครั้งแรกเนี่ยเฮิร์สไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างงี้แต่เฮิร์สทำระบบนี้ปรากฏว่าแอมมิเตอร์มันกระดิกก็เลยต้องหาว่าเฮ้ยมันกระดิกเพราะอะไรเพราะว่าแสงไปทำให้อิเล็กตรอนตรงนี้มันหลุดออกมาเข้าใจไหมคือแนวคิดของการทดลองมันต้องมาจากว่าเจอแล้วค่อยมาคิดต่อไม่ใช่อยู่ดีว่าคิดแล้วมาเจอถูกไหมช่างมันเพราะแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับนะแนวคิดตรงนี้ให้ประโยชน์อะไรมันก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมก็คือว่าแสงตกกระทบแล้วก็เกิดนี้ปรากฏว่ามันมีพฤติกรรมประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นพฤติกรรมอันแรกก็คือว่านะครับพฤติกรรมอันแรกลิงบอกไปโทษทีอันดับแรกนะครับก็คือว่าแสงตกไปเกิดกระแสครับทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะครับพี่ต้องการจะฉายแสงเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้มันหนีบเจ็บว่ะใช้เวลานานชั่วโมงถ้าสมมุติว่าเราฉายแสงลงไปนะครับเราฉายแสงลงไปแล้วปรากฏว่าฮัลโหลเสียงดังขึ้นไหมของว่าโอเคถ้าเราไม่อยากให้มีกระแสไหลเนี่ยเราจะทำไงสมมุติว่าเรายืนยันความเดิมนะเราฉายแสงลงไปที่ตัว E ตัวนี้ E ตัวนี้มันจะเขาอิมิเตอร์ครับอิมิเตอร์มันแปลว่าปล่อยก็คือว่ามันปล่อยอิเล็กตรอนออกมา C ตัวนี้มันจะคำว่าคอลเลกเตอร์ที่แปลว่ารวบรวมคืออิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่มาตรงนี้ก็เป็นอิมิเตอร์และคอลเลกเตอร์เดียวกันเช่นเดียวกับอิเล็กอิมิเตอร์คอมคอลเลกเตอร์แล้วก็เบสใน PNP ทรานซิสเตอร์นี่ครับโอเคเลิกหลอกนี่แหละคำถามก็คือว่าจะทำถ้าสมมติว่าพี่ต้องการให้แสงลงมาเหมือนเดิมแต่ไม่มีให้การไม่ต้องการให้มีอิเล็กตรอนไหลเลยทำไงดีครับกลับขั้วง่ายสุดก็คือทำไงรู้ครับรู้ไหมครับน้องน้องก็ไม่ต้องต่อแบตเตอรี่เข้าไปเลยอันนี้ชัวร์สุดแต่นั่นก็เรื่องไม่ทำให้เกิดปัญญานั้นปัญญาอ่อนครับคือกลับขั้วแบตเตอรี่ถ้าเกิดสมมุติว่าแทนที่เราใส่แบตเตอรี่อย่างนี้ครับเราใส่แบตเตอรี่ขั้วลบไปอย่างนี้แล้วขั้วบวกไปอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับสนามไฟฟ้ามันจะพัดไปทางนี้อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยมันจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เพราะมันจะพยายามวิ่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมคือมันจะวิ่งผ่านตรงนี้ไม่ได้มันจะพยายามวิ่งเข้าไปในกลับไปที่แผ่นเดิมถูกไหมเพราะว่าไอตัวสนามไฟฟ้ามันดันอยู่ถูกไหมครับแล้วเรียกความต่างศักย์ที่ทำให้ไม่มีกระแสไหลตัวนี้ว่าความต่างศักย์หยุดยั้งครับ stopping potential ความต่างศักย์ v stop นะครับคือ stopping potential โดยหลักเลยนะครับ stopping potential จะมีค่าลบถ้าเทียบกับรูปนี้นะถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดพี่ให้ v มีค่าบวกหน้าต่างก็คือ v เป็นค่าลบถูกไหมครับโดยที่ส่วนใหญ่แล้วพี่จะกำหนดให้แบตเตอรี่เนี่ยต่อเข้าขั้วบวกที่ collector ต่อเข้าลบที่ emitter เพราะฉะนั้น stopping potential ส่วนใหญ่ก็จะมีค่าเป็นลบนั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องมองกราฟเส้นสีส้มอย่างเดียวไม่ต้องมองเส้นสีแดงครับถ้าเกิด apply voltage นะครับเป็นค่าสมมติเรา apply voltage ค่าหนึ่งครับมันก็ทำให้เกิดกระแสถ้า apply voltage เป็นค่าบวกหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยคือ collector รับกระแสฟ้าด้วยความต่างศักย์มากกว่าขั้ว emitter นะครับมันมีค่ากระแสฟ้าไหลที่ค่าคงที่ค่าหนึ่งก็คงที่ถูกไหมครับไม่ได้ต่างเลยก็คือมันเป็นแค่ทำให้เกิดการพัดเท่านั้นเองด้วยการไหลอย่างคงที่เพราะว่าอิเล็กตรอนมันเกิดเท่าเดิมถูกไหมอิเล็กตรอนมันเกิดเท่าเดิมต่อให้สายไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่มันก็จะมีค่าคงที่ครับแต่ปรากฏว่านะครับถ้าเกิดความต่างศักย์เริ่มมีค่าลบหมายความว่าเรากลับขั้วคือให้ด้านอิมิเตอร์เป็นขั้วลบอิมิเตอร์เป็นขั้วบวกแล้วคอลเลกเตอร์เป็นขั้วลบจะเกิดอะไรขึ้นกระแสฟ้าจะเริ่มน้อยลงสาเหตุเพราะอะไรครับสาเหตุก็เพราะว่าการที่ความต่างศักย์เป็นลบก็แสดงว่าขั้วอิมิเตอร์เป็นขั้วนี่เป็นลบกับขั้วเป็นบวกนี่เป็นบวกขั้วเป็นลบแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสนามไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยมันจะไปผลักอิเล็กตรอนที่ออกมาเนี่ยให้มันออกมาได้น้อยลงถูกไหมคือปกติอิเล็กตรอนมันจะถูกพัดด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้ครับพอเรากลับขั้วปุ๊บแทนที่อิเล็กตรอนมันจะพัดมาได้เยอะๆ
มันก็ถูกบางส่วนถูกสกัดกั้นกลับไปที่เดิมเพราะว่าสายไฟฟ้าจะพัดอิเล็กตรอนกลับเพราะอิเล็กตรอนเป็นขั้วลบถูกไหมครับไออิเล็กตรอนบรรจุลบถูกไหมครับมันทำให้กระแสฟ้าลดลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งครับที่มันจะทำให้อิเล็กตรอนไม่สามารถที่จะหลุดมาได้อีกต่อไปคืออิเล็กตรอนไม่อาจจะวิ่งผ่านตรงนี้ได้ต่อไปกระแสฟ้าที่วัดจากแอมมิเตอร์ก็จะไม่มีพอเข้าใจใช่ไหมครับเราเรียกค่าความรังสรรค์ตรงนี้ว่า stopping potential ก็คือลบเดลต้า vs นั่นเองกราฟนี้อธิบายครับถามว่ากราฟนี้ต้องจำได้ไหมคำตอบก็ควรจะจำได้แต่ถ้าเข้าใจก็ไม่น่ามีปัญหาคือพอตระหว่างครับพอตระหว่าง i ที่เกิดขึ้นและพอตระหว่าง v ที่เรา apply เข้าไปก็คือหน้าตาเป็นเส้นคงที่แล้วก็โค้งตัดมาที่อะไรครับตัดมาที่ stopping potentialที่น่าประหลาดก็คือว่าทำไมนะครับถ้าเกิดความเข้มของแสงที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าความเข้มที่เราแสงเข้าไปสมมติว่าเป็นแสงความยาวคลื่นเท่าเดิมแต่ความเข้มเปลี่ยนไปเข้าใจไหมเช่นใส่ความเข้มเท่านั้นเท่านี้ใส่เข้าไปกราฟมันจะมีหน้าตาต่างกันนิดหน่อยก็คือว่าที่ high intensity คือความเข้มสูงกระแสตัวนี้เรียกว่า photo current นะครับไอ้ตัว photo current มันจะสูงแต่ถ้าเกิด low intensity photo current มันจะต่ำแต่ถึงไกลก็ดีก็คือว่า stopping potential มันจะตัดกันที่จุดหนึ่งต้องมีคนอธิบายได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะเก็บไว้อธิบายในคาบหน้าไม่ใช่ละตอนนี้นะ ตอนนี้เก็บไว้อันหนึ่งนะคือเด็กปีหนึ่งต้องตอบได้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้โอเคไหมเราให้กลับมาดูว่าทำไมถึงจุดนี้มีใครมีคำถามไหมยังไม่มีนะครับพอถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีแนวคิดทางด้านฟิสิกส์ต่างๆที่จะเอาเข้ามาจับกับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับอันดับแรกก็คือว่านะครับมันมีพฤติกรรมบางอย่างนะครับที่น่าสนใจก็คือว่านะครับเวลาที่แสงนะครับมาตกกระทบกับโลหะแล้วอิเล็กตรอนมันหลุดออกมาถูกไหมครับอิเล็กตรอนหลุดออกมานะครับอิเล็กตรอนหลุดออกมาปั๊บเนี่ยอิเล็กตรอนจะมีความเร็วถูกไหมครับมีความเร็วค่าหนึ่งที่จะวิ่งไปเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาอิเล็กตรอนแล้วครับกฎการลดพลังงานเราจะได้ว่าอะไรครับเราจะได้ว่าพลังงานที่แสงเนี่ยใส่เข้าไปส่วนหนึ่งนะครับจะใช้ในการทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาถูกไหมอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพลังงานจนของอิเล็กตรอนชัดเจนไหมพลังงานที่ใส่เข้าไปจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือทำให้อิเล็กตรอนมันหลุดเหมือนกับไปตัดเชือกอะเอเล็กตรอนมันถูกตรึงไว้ในอะตอมถูกไหมครับไปตัดเชือกมันก่อนไอค่าพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาเนี่ยเราเรียกว่า work function หรือว่าฟังก์ชันงานที่เข้าใจว่ามอปลายนั่นเองแล้วแต่คิดว่าน่าจะลืมไปบ้างก็จะทวนให้ work function ส่วนพลังงานจนตัวนี้เป็นพลังงานก็คือส่วนหนึ่งพอหลุดปุ๊บยังไงต่อครับเหมือนคนอะอยู่ในคุกอะพี่ให้เงินไป3ล้าน2ล้านใช้ประกันตัวออกมา1ล้านก็ใช้ชีวิตต่อไปใช่ไหมก็เหมือนกันพลังงานส่วนหนึ่งก็ทำใหตัวมันหลุดออกมาอีกอันนึงก็เป็นพลังงานจนต่อไปใช่ไหมครับแต่แน่นอนที่สุดว่ามันก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินตัวนี้ไปทำในการสร้างอนาคตตัวเองให้ดีขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะไปเล่นพนันเล่นบอลเล่นพิเศษอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถูกไหมครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ส่วนหนึ่งงงช่างนะเพราะว่าพลังงานที่ออกมาอาจจะไม่ได้กลายเป็นพลังงานจนอย่างเดียวเพราะใช่ไหมอาจจะกลายเป็นพลังงานบ้าๆบอลอื่นแต่ในที่นี้เราจะถือว่าเป็นพลังงานจนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าพลังงานจนค่าที่มาบวกนี้เป็นพลังงานจนสูงสุดที่มันจะเป็นไปได้เข้าใจไหมเพราะความจริงแล้วมันจะมีพลังงานอื่นๆอีกเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีพลังงานอื่นถือว่าพลังงานจนสูงสุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แต่ความจริงแล้วอาจจะไม่ถึงพลังงานค่านี้อาจจะเป็นพลังงานในรูปของแสงหรือว่าความร้อนอย่างอื่นได้เหมือนกันโอเคไหมครับโดยที่ค่าฟังก์ชันงานนะค่าฟังก์ชันงานที่เริ่มติดนิสัยไอ้คิมนะไอ้คิมเวลาสอนหนังสือฟิสิกส์เนี่ยชอบเปรียบเทียบนี่แบบจะเปรียบเทียบมั้งตอนสอนเทอร์โมเขาจะพูดเรื่องเงินมีเงินกี่บาทกู้มาเท่าไหร่ติดหนี้เท่าไหร่พวกของไอเดลกดข้อหนึ่งของเทอร์โมไงพี่ก็ต้องเริ่มเปรียบเทียบมั้งไอ้นะเขาสอนเด็กมอปลายก็จะมีหลักการของเขาอยู่พี่ก็ต้องพี่คิดว่าการเปรียบเทียบก็ทำให้แบบเก็ตเร็วขึ้นนะครับโอเคตัวพี่เขียนเนี่ยตัวนี้ครับคือฟังก์ชันงานนะคอยย้ำว่า work function นะเดี๋ยวอีกหน่อยจะมี wave function ชื่อมันคล้ายกันเห็นไหมครับนี่ work function function งานนะครับก็คือว่าพลังงานยึดเหนี่ยวจดเองเขียนแล้วพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับโลหะนะครับเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับโลหะนะครับ
คือค่าพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาได้แค่หลุดออกมาได้เฉยๆนะครับเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับเขียนนะครับพลังเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับโลหะถ้ามีคนจำได้ก็ควรจะรู้คงรู้ว่าเป็นค่า ionization energy IE ในเคมีนั่นเองแต่ว่าในทางฟิสิกส์เราจะเรียกว่า work functionwork function จึงจะขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะเท่านั้นนะครับจดเพิ่มนิดครับจะขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะเท่านั้นนะครับคือไม่ได้ขึ้นอย่างอื่นคือถ้าโลหะเปลี่ยน work function ก็เปลี่ยนโลหะไม่เปลี่ยน work function ก็ไม่เปลี่ยนโอเคไหมครับทีนี้นะครับจากจุดนี้เราได้ว่าอะไรครับจากจุดนี้นะครับเราได้ว่าพลังงานของแสงนะครับส่วนนึงจะถูกใช้เป็น work function อีกส่วนนึงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานจนสูงสุดประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะวัดพลังงานจนสูงสุดคือตามสมการพลังงานนี้นะครับตอนนั้นเฮิร์สก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคำถามก็คือว่า work function วัดได้ไหม work function มีตารางมันอยู่มีตารางประจำค่าโลหะแต่ละตัวมีตาราง work function อยู่คำถามก็คือว่าแล้วพลังงานจนสูงสุดเนี่ยจะวัดได้อย่างไรเราคงจะไม่เอามิเตอร์ไปวัดที่อิเล็กตรอนเป็นไม่ได้เพราะเราต้องมีตัวสะท้อนว่าเอ้ยค่าพลังจนสูงสุดนี้จะวัดได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าวัดจากอะไรครับอะไรครับวัดจาก stopping potential ถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเราทราบว่าพลังงานจนสูงสุดเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ EV stop ถูกไหมครับ EV stop ทำไมถึงคิดอย่างนั้นอันนี้มองกฎแล้วมันง่ายๆครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่ stopping potential เข้าไปคือเราเป็นปกตินะครับเป็นปกติเนี่ยพลังงานอิเล็กตรอนก็สามารถวิ่งได้ตามปกติถูกไหมครับนะมันก็มีพลังงานจนวิ่งตามปกติแต่ถ้าเกิดเราใส่พลังงาน stopping potential คือ VS เข้าไปเนี่ยนะครับ EVS จะแสดงถึงพลังงานไฟฟ้าที่จะเข้าไปต้านการเคลื่อนที่ของพลังงานจนการที่อิเล็กตรอนไม่ไหลเลยนี่ครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าพลังงานที่เข้าไปต้านเนี่ยเท่ากับพลังงานที่มันมีอยู่จะมองในแง่ของอย่างนี้ก็ได้ก็คือ KE max จะเท่ากับ EV stop โอเคไหมครับนั่นหมายความว่า EV stop เราต้องเอาแต่ absolute นะครับเอาแต่ขนาดของมันเพราะว่า EV stop มันติดลบถูกไหมครับก็ใส่ค่าของมันพอได้ว่า KE max เท่า EV stop ปุ๊บมันก็สามารถที่ทำให้เราเจเนเรตไอตัวสมการได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรครับเพราะ V stop เป็นสิ่งที่เราวัดได้ถูกไหมเวลาทำในห้องแลบทำไงครับน้องก็กลับขั้วกลับขั้วแบตเตอรี่แล้วน้องก็แอปพลายเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งอิเล็กแอมมิเตอร์มันไม่กระดิกนั่นแหละคือ V stop เคยทำในแลบปะไม่เคยหรอกเพราะว่าแลบนี้ไม่มีในการทดลองเพราะมันไฮโซเกินไปนะครับไม่มีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นจากเทอมเมื่อสักครู่นี้ครับพี่จะสามารถจัดเทอมได้ว่าพลังงานของแสงก็จะเท่ากับ work function บวกด้วย EV stop ในที่นี้พี่จะถือว่า V stop เป็นค่าบวกเรียบร้อยแล้วนะคือเป็นคือ absolute เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้จะมี absolute ถือว่าเป็นความหมายตรงกันครับโอเคไหมครับทีนี้นะครับในเมื่อเราทราบว่านะครับพลังงานจนสูงสุดของอิเล็กตรอนที่มันหลุดออกมาได้จะมีค่าสอดคล้องโดยตรงกับ EV stop ถูกไหมครับมันก็เป็นที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งว่าแปลกไหมรู้สึกแปลกไหมไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมคือพูดง่ายคือ V stop มันจะแปรผกผันกับ KE max อันนี้ชัดเจนใช่ไหมเพราะว่ามัน E ตัว E นี่คือนั่นนะครับไอประจุอิเล็กตรอน 1.6 คูณ 10 ยกกำลัง-19 อันนี้น่าจะพอจำได้ใช่ไหมครับคูลอมพอเป็นอีปั๊บเนี่ยมันก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมวะทำไมปล่อยแสงความเข้มสูง V stop ก็อยู่ตรงนี้ปล่อยแสงความเข้มต่ำ V ก็อยู่ตรงนี้แล้ว V มีแล้วไงใช่ไหมการที่ V อยู่นี้แปลว่าอะไรก็แสดงว่าพลังงานจนของอิเล็กตรอนเท่ากันใส่แสงเข้าไปความเข้มมหาศาลเลยนะเยอะๆเลยนะอิเล็กตรอนก็วิ่งมาด้วยความเร็วค่านี้ใส่แสงความเข้มน้อยๆเลยนะอิเล็กตรอนก็วิ่งมาด้วยความเร็วค่านี้ด้วยพลังงานจนเท่านี้เข้าใจใช่ไหมมันไม่น่าแปลกแต่ว่าทำไมโดยเซลก็คือว่าความเข้มเยอะพลังงานก็ควรโดยปกติเรียนม.ปลายใช่ไหมเพราะว่าความเข้มมันจะสอดคล้องโดยตรงกับพลังงานถูกไหมครับความเข้มเยอะพลังงานเยอะพลังงานเยอะมันก็ควรจะถ่ายทอดให้ตัวนี้ชนะแล้วก็เหลือพลังงานจนเยอะมันก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมนะครับซึ่งมีว่าทุกคนก็คงรู้แล้วว่าทำไมใช่ไหมที่ห้องสอนจบยังมีห้องอาจารย์ท่านไหนสอนถึงตรงนี้ไหมครับไม่มีหรือห้องเดียวกันหมดใช่ไหมครับคำว่าเรียนแปลว่าเข้าไปนั่งในห้องไม่ต้องเรียนก็ได้เรามีการนิยามความหมายเขาว่าเรียนด้วยนะการที่มวลของน้องเข้าไปอยู่ในห้อง212ตึกฟิสิกส์1นะครับโอเคเก็บไว้นะต้องตอบให้ได้ว่าทำไมนะ
มัน8อย่างใช่ไหมเพราะความเข้มของสูงพลังงานน่าจะสูงไอตัว stopping potential ก็น่าจะสูงสูงพอ stopping potential สูงก็พลังงานก็ควรจะสูงสูงมันควรจะเป็นลำดับอย่างนี้ถูกไหมครับพอมันไม่ใช่ปั๊บอะแล้วไงทีนี้โอ้โหพระศุกร์ยังไม่ทันออกพระเสาร์ก็เข้าแล้วครับการทดลองยังพบอีกครับว่าพบในข้างหน้าไม่เข้าใจครับ1 stopping potential อันนี้คืออันเดิมครับไม่ขึ้นกับความเข้มของแสงก็คือเมื่อกี้ก็คือจากกราฟอันบนนะครับก็คือว่าไอตัว stopping potential ไม่ขึ้นกับความเข้มของแสงนะครับก็หมายความว่าพลังงานจุดสูงสุดหรือ KE max เนี่ยไม่ขึ้นกับความเข้มของแสงด้วยโอเคครับอันนี้ชัดเจนจากกราฟนี่แค่พบนะยังไม่ได้บอกว่าทำไมครับอันที่2บอกว่าที่ expect มากๆเลยนะว่าน้องเรียนจบกับพี่น้องต้องอธิบายเป็นฉากๆได้นะคือไม่ใช่บอกว่า E light เท่ากับ HF เนี่ยบวกกันไม่เอานี่ใครก็ทำได้คือต้องอธิบายด้วยว่าเฮ้ยตัวนี้มันซัพพอร์ตแนวคิดของไอสไตล์ยังไงซัพพอร์ตความคิดของแพงยังไงนะครับคือต้องโยงเนื้อหาด้วยความเข้าใจได้เนาะอันที่2ครับเขาบอกว่าstopping potential นะครับคือมีค่าแปรผันตรงกับความถี่แสงที่ตกกระทบหมายความว่าถ้าความถี่ที่แสงตกกระทบค่าหนึ่งมันให้ค่า stopping potential ค่าหนึ่งถ้าความถี่แสงเปลี่ยนไป stopping potential เปลี่ยนไปคือมันดันไปเปลี่ยนตามความถี่แทนที่เปลี่ยนตามความเข้มแต่ดันไปเปลี่ยนตามความถี่ไปแล้วตอนนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวจะเจอเอกป่ะเจอป่ะวันนี้นะแล้วจะเอาคลิปไปก่อนป่ะหรือไงจะเอาไปเลยป่ะมียังเอกมันจะมาป่ะอ้าวแล้วจะคลิปขึ้นไงไม่เดี๋ยวจะเจอเอกป่ะได้ได้เพราะว่าน้องเขาน้องเขาถามหลายคนแล้วว่าคลิปไม่ได้ขึ้นคลิปสีมาที่พี่สอนเสร็จตั้งแต่เมื่อวันนั้นแล้วแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเพราะว่าส่งไม่ได้เสาร์ที่น้องได้ดูที่บ้านเนี่ยเนาะโอเคโชคดีเลยอันที่สองแทนที่กับที่เรื่องเดิมครับ we stop เนี่ยไม่ขึ้นความเข้มของแสงแต่มันเป็นขึ้นกับความถี่นะครับอันที่สามนี้แรงสุดครับน้องไปสาวไปด้วยแรงสุดครับก็บอกว่าความถี่ของแสงคือรู้สึกว่ามันจะเกี่ยวความถี่มากๆเห็นไหมความถี่ของแสงต้องมากกว่าความถี่ค่า1จึงจะเกิดอิเล็กตรอนครับแปลว่าอะไรถ้าน้องแอพพลายความแสงเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าใส่ทุกความถี่จะเกิดอิโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นะมันต้องมีความถี่สูงกว่าค่า1ครับจึงจะเกิดโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นะครับก็คือว่าความถี่แสงต้องมากกว่าความถี่ค่า1ที่กำหนดไว้เป็นค่าคงที่จึงจะเกิดโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ที่เกิดอิเล็กตรอนอิสระถ้าความถี่แสงต่ำกว่าค่านี้จะไม่มีเกิดขึ้นไม่ว่าความเข้มครับไม่ใช่ความถี่ไม่ว่าจะใช้แสงความเข้มเท่าใดก็ตามนะครับไม่ว่าใช้แสงความเข้มเท่าใดก็ตามครับหมายความว่าถ้าเกิดความถี่ที่ใส่เข้าไปต่ำกว่าค่าคงที่อันนี้เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับรับรองว่าใส่แสงเข้มยังไงมันก็จะไม่เกิดโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ซึ่งมันก็น่าแปลกใจว่าทำไมถูกปะเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับถึงแสงมีความถี่น้อยๆพลังงานมันก็จะต่ำๆถูกไหมเพราะว่าต่ำๆปุ๊บเข้มมากๆเพราะเข้มมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็ควรจะส่งผลให้พลังงานมันทำให้อิเล็กตรอนมันหลุดได้ถูกไหมคือมันก็น่าแปลกใจคือ3อันนี้เป็นคำถามแล้วว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็เลยพี่เลยเห็นว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับโอเคลองอธิบายด้วยคลาสสิคอลฟิสิกส์นะครับเอกเข้ามาครับเข้ามากี่โมงอ่ะพอรู้ไหมเดี๋ยวพี่คุยต่อยโอเคโชคดีครับหนีบหูเจ็บหูอ่ะคลาสสิคอลฟิสิกส์นะครับอะไรนะแพลงไม่โหดคิดอย่างนี้ไม่ออกน้องถ้าไม่โหดมันนั่งคิดอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกนั่งโรคจิตนิดๆป่ะแม็กซ์แพลงเติมนวดปอบผีฟ้ามีเขี้ยวไอเลือดปอบผีฟ้าอ่ะต่อจะได้เลือดอ่ะทีนี้ก็คือมีแนวคิดเนี่ยนะครับที่เป็นแนวคิดดั้งเดิมทางฟิสิกส์นี่มันไม่รู้จักอูเขาเลอะทนได้ไงนะพี่เจ็บแล้วเนี่ยมันหนีหัวคลาสสิคอลฟิสิกส์บอกว่าฮัลโหลอะไรนะคืออะไรไม่เคยเรียนฮัลโหลคลาสสิคอลฟิสิกส์บอกว่าอะไรครับต
ามแนวคิดของคลาสสิคอลฟิสิกส์ก็คือว่านะครับความเข้มเนี่ยน่าจะมีผลโดยตรงกับพลังงานถูกปะก็หมายความว่าต้องขอบคุณพี่สมัยก่อนที่พี่จดอันนี้ไว้เนี่ยทำให้อ่านเรามานั่งสอนน้องง่ายขึ้นอันนี้สมัยพี่อยู่ปีหนึ่งพี่ทำไว้เนี่ยย่อไว้ความเข้มสูงคลาสสิคอลฟิสิกส์บอกว่าถ้าความเข้มสูงแอมพลิจูดก็จะสูงนะไอแปลมันตรงกับแอมพลิจูดกำลังสองนะแอมพลิจูดสูงนะครับอิเล็กตรอนก็จะเป็นไงครับสั่นมากถูกไหมครับพลังงานสูงก็จะสั่นมากพอสั่นมากปุ๊บพลังงานจนก็ควรจะมากไอ้โทษครับพลังงานจนก็ควรจะมากหรือพูดภาษาคนง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยทำไมความเข้มเยอะพลังงานมันคือความเข้มเยอะพลังงานควรจะเยอะตามถูกปะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ถูกไหมของสมัยก่อนแต่ปรากฏว่าเฮ้ยถ้าความเข้มเยอะแล้วพลังงานเยอะตามมันจะอธิบายเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดความเข้มอันดับแรกถ้าเกิดความเข้มของแสงเยอะๆพลังงานเยอะๆพลังงานเยอะตกไปปุ๊บไอตัวอิเล็กตรอนที่ออกมาก็ควรจะมีพลังงานจนเหลือเยอะๆเหลือเยอะ stopping potential ก็ควรจะเยอะๆแต่ทำไมอ่ะมันไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มเลยแสดงว่าความคิดนี้มีปัญหาถูกไหมครับเข้าใจใช่ไหมมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอิตาเนี่ยแหละแพลงเนี่ยนะครับกับจริงอันนี้เป็น2คนที่มีแพลงกับมีไอสไตน์นะครับก็ได้อธิบายนะครับขึ้นมาจริงโดยหลักนะครับพี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นไอสไตน์กับแพลงด้วยกันนะก็คือไอน์สไตน์ครับบอกว่าบอกในปี1905นะครับบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจดเองครับไม่เขียนนะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะประพฤติตัวเป็นอนุภาคเรียกว่าควอนตัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะประพฤติตัวเป็นอนุภาคนี่พี่คิดเองนะเพราะนั้นอาจจะพูดทีจะไม่เหมือนเดิมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะประพฤติตัวเป็นอนุภาคเรียกว่าควอนตัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกว่าควอนตัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออะไรครับมีรู้ไหมมีชื่อหนึ่งเรียกว่าโฟตอนเก่งมากเก่งไหมครับเรียกว่าโฟตอนอันนี้เป็นแนวคิดของพลังไอของไอน์สไตน์จริงแล้วเนี่ยครับไอน์สไตน์นะไอ้โทษทีไอน์สไตน์เนี่ยนะครับเคยรู้ไหมไอน์สไตน์เนี่ยก่อนทำงานเป็นอาจารย์ทำงานที่ไหนใช่จดสิทธิบัตรและอีตาแพงเมื่อกี้จำได้ไหม E=NHF เมื่อกี้เขาก็ไปจดสิทธิบัตรครับไอ้ชายก็อ่านไปอ่านมาก็รู้สึกเฮ้ยถ้าเกิดใส่ไอเดียนี้เข้าไปเนี่ยน่าจะเวิร์กน่าจะแมทช์กับแพงด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ชายบอกว่าเฮ้ยแสงเนี่ยนะไม่ได้เป็นคลื่นต่อไปแล้วแต่แสงเนี่ยจะอยู่เป็นก้อนก้อนอยู่เป็นก้อนก้อนแต่ละก้อนจะมีพลังงานเท่ากับ HF ก็คือขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าเกิดสมมุติว่าความเข้มเยอะขึ้นไม่ได้หมายความว่าพลังงานเยอะขึ้นนะแต่ความเข้มเยอะขึ้นหมายถึงว่าจำนวนก้อนเนี่ยเยอะขึ้นเข้าใจไหมคือจำนวนก้อนเนี่ยเยอะขึ้นความเข้มที่เยอะขึ้นหมายถึงจำนวนก้อนที่เยอะขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพลังงานมันเยอะขึ้นเข้าใจไหมคือไอน์สไตน์บอกว่าแสงเนี่ยนะประพฤติตัวเป็นอนุภาคคืออยู่เป็นก้อนก้อนก้อนเนี่ยจะมีพลังงาน HF คือเอาความคิดของแพลงค์มารวมด้วยคือก้อนพลังงาน HF ไล่ไปเรื่อยๆการที่แสงมีความเข้มสูงหมายความว่ามันมีจำนวนก้อนเยอะๆไม่ได้หมายความว่ามีพลังงานเยอะๆคือแต่ละก้อนยังคงมีพลังงานเท่าเดิมแต่ว่ามันมีจำนวนเหมือนกับมีลูกกระสุนเยอะขึ้นแต่มันแรงความแรงแต่ละก้อนเท่าเดิมแต่ว่าลูกกระสุนมันเยอะขึ้นแทนเข้าใจไหมนี่เป็นความคิดของไอน์สไตน์ซึ่งเสนอขึ้นมาจากตรงนี้ครับเสื่อขึ้นมาจากตรงนี้นะจดต่อครับบอกว่าอันนี้เมื่อกี้เป็นเรื่องของไอน์สไตน์จดแล้วใช่ไหมต่อไปจดว่าแสงที่มีความเข้มต่างกันครับ
แสงที่มีความเข้มต่างกันหมายถึงไม่พอใช่ไหมจดไม่พอใช่ไหมมีจำนวนโฟตอนต่างกันคำว่าความเข้มต่างกันนะหมายถึงว่าโฟตอนต่างกันคือไม่เท่ากันนะครับแต่พลังงานของโฟตอนจดเองใช่ไหมไม่เขียนแล้วแต่พลังงานของโฟตอนแต่ละตัวมีค่าเท่ากันแต่พลังงานของโฟตอนแต่ละตัวมีค่าเท่ากันจดทันทุกคนไหมครับเพียวทันป่ะทันเนาะเพียวนี่ยังไม่ถูกขึ้นยังไม่ถูกพูดบ่อยๆใช่ไหมคนที่พูดบ่อยก็จะมีไม่กี่คนที่พูดบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเพียวเป็นลายต่อไปโบนัสก็จะหลุดพ้นจากห่วงกรรมอ่ะเพียวพลังงานเพียวอยู่กลุ่มไหนแต่ทุกคนต้องรู้จักเพียวมากพี่เห็นเพียวทำกิจกรรมเยอะนะค่ายลานเกียร์และค่าย FE แล้วก็ค่ายอะไรของแกอีกก็มีด้วยหลายๆค่ายทำด้วยน่ารู้จักเพียวโอเคกล่าวโดยสรุปก็คือว่าถ้าเกิดเรายอมรับแนวคิดนี้เนี่ยมันจะอธิบายได้เพราะแนวคิดของคลาสสิคอลฟิสิกส์เนี่ยมันมีคอนฟลิกต์อยู่แต่แนวคิดนี้อธิบายหมายความว่าพูดอีกไฟอีกทีนั่นก็คือว่าการที่เราคลื่นเนี่ยมีความการที่คลื่นเนี่ยครับมีความยาวคลื่นค่าหนึ่งมันจะพื้นตัวเป็นก้อนพลังงานนะพื้นตัวเป็นก้อนพลังงานนะแต่ละก้อนเนี่ยจะมีพลังงานเท่า hf ซินิม่าเนี่ยครับ hf การที่ความเข้มมันเยอะขึ้นไม่ได้ทำให้การที่ความเข้มมันเยอะขึ้นไม่ได้ทำให้พลังงานของแต่ละตัวเยอะขึ้นแต่ทำให้จำนวนเยอะขึ้นนี่เป็นแนวคิดของพระไอน์สไตน์ซึ่งไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลนะครับจากเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าจริงอ่ะใครจะไปคิดออกอ่ะถูกไหมเป็นกูเจอปัญหากูก็แบบสงสัยหลอดทดลองอาจจะมีความผิดพลาดหรือมีเออร์เลอร์ในค่า R อะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะคิดอย่างอื่นถูกไหมแต่ก็เนี่ยต้องยกให้เลยว่าแบบเขาได้คิดแนวคิดตรงนี้แล้วถามว่าแนวคิดตรงนี้เสริมตรงนี้ยังไงครับลำดับแรกก็คือแนวคิดตรงนี้ครับจะเปลี่ยนสมการตรงนี้ได้หมายความว่าแนวคิดตรงนี้จะทำให้สมการของเราเนี่ย e light นะครับเท่ากับ work functionบวกด้วยอะไรเนี่ย EV stop ใช่ไหมพอเราบอกว่านะครับแสงเนี่ยนะครับจำได้ไหมแสงเนี่ยประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้มันก็น่าจะสอดคล้องกับอันนี้เพราะอะไรครับเพราะมันแค่อาการชนนะครับแค่อาการชนครับขออนุญาตย้อนกลับไปทวนตอนแรกนะครับเรามีผิวโลหะมีอิเล็กตรอนที่อยู่กับผิวโลหะใช่ไหมครับแล้วเราก็ปล่อยแสงมานะปล่อยแสงมาหรือปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาชนถูกไหมครับแล้วปรากฏว่าเราทราบว่าความเข้มจะอันนี้เราพอดระหว่างกระแสกับแรงดันจุด stopping potential เนี่ยนะครับจะเป็นจุดเดียวกันหมดไม่ว่าความเข้มไอจะเป็นค่ามากหรือไอจะเป็นค่าน้อยก็แล้วแต่ครับอันนี้พออธิบายได้ถ้าเกิดพูดแบบคลาสสิคอธิบายคำตอบก็อธิบายได้ครับเพราะอะไรเพราะเราทราบว่าไอแสงเนี่ยนะมาเป็นแสงเนี่ยจะพื้นตัวเป็นอนุภาคก็หมายเหมือนกับมันมีลูกกระสุนครับลูกกระสุนไหมครับลูกกระสุนมีลูกกระสุนแต่ลูกกระสุนมีพลังงาน HF มากระแทกปึ้งหลุด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 1ลูกชน1อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นการที่ความเข้มเยอะมันก็ทำให้อะไรครับทำให้ลูกกระสุนมันเยอะแต่ไม่ทำให้แต่ละลูกแรงขึ้นลูกกระสุนมันเยอะเพราะลูกกระสุนมันเยอะมันก็ทำให้อิเล็กตรอนหลุดได้มากขึ้นถูกไหมความเข้มเยอะขึ้นอิเล็กตรอนมันหลุดได้มากขึ้นกระแสมันก็เลยเยอะขึ้นแต่ว่าพลังงานหลังจากหลุดแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้เยอะขึ้นพอเข้าใจไหมเพราะว่าแต่ละลูกกระสุนก็ยังคงมีพลังงาน HF เท่าเดิมการเพิ่มความเข้มเท่ากับเพิ่มจำนวนลูกกระสุน V stop ตัวนี้สะท้อนถึงอะไร V stop ตัวนี้สะท้อนถึงพลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอนเนื่องจากแต่ละลูกกระสุนน่ะมันมีพลังงานเท่าเดิมอ่ะมันก็เลยทำให้พลังงานตัว stopping potential นี้เท่าเดิมด้วยเข้าใจใช่ไหมครับแต่การที่ลูกกระสุนมันเยอะขึ้นแน่นอนย่อมสมุนให้คนตายเยอะขึ้นใช่ไหมก็คืออิเล็กตรอนมันหลุดมากขึ้นอิเล็กตรอนหลุดมากขึ้นกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ก็ควรจะมากขึ้นไอนี่คืออินเทนซิตี้นะนี่คือเคอร์เรนต์คนละตัวกันนะคนละไอพอเข้าใจความคิดใช่ไหมว่าแนวคิดตรงนี้สามารถอธิบายเอ้ยออกว่ะอธิบายได้ว่ะเข้าใจใช่ไหมอธิบายได้เยอะแยะเลยครับที่เหลืออธิบายได้หมดนะ V stop แปรผันตรงกับความถี่ของแสงที่ตกกระทบอันนี้ตอบได้ไหมอันนี้ก็ตอบได้ครับเพราะอะไรเพราะจากสมการ e light เมื่อสักครู่นี้เขียนหลายรอบนี่ไม่ใช่ดิ e light สักครู่นี้จะเท่ากับ
work function บวกด้วย ke max ถูกไหมครับซึ่งอันนี้e light จะมีค่าเท่า hf ถูกไหมเพราะ1ตัวชน1อิเล็กตรอน1ตัว1 1โฟตอนชน1อิเล็กตรอนเท่ากับ work function บวกด้วย ke max นะแล้วเราทราบว่าจาก ke max จะมีค่าเท่ากับ ev stop อันนี้น่าจะพอจำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแทนค่าไปก็จะได้ว่า hf เท่ากับ work function บวกด้วย ev stop เพราะฉะนั้นจะได้ v stopมีค่าเท่ากับ hf ส่วนด้วย e บวกด้วย work function หารด้วย e สังเกตเห็นเลยว่า work function ตัวนี้จะขึ้นอยู่กับความผิวพรรณเพราะว่า h เป็นค่าคงที่ของแผลง e เป็นค่าคงที่ e เป็นค่าคงที่ work function เป็นค่าคงที่เทียบกับโลหะเพราะฉะนั้น v จะแปรผันตรงกับความถี่เท่านั้นถ้าความถี่ไม่เปลี่ยน v stop จะไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมันเป็นสมการตัวแปรเดียวอะ y ขึ้นกับ x ถ้า x ไม่เปลี่ยน y จะเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่า v stop จะมีค่าแปรผันตรงกับความถี่ที่ตกกระทบอันนี้เป็นนักแกนที่ของแผลงผสมกับไอสไตล์รวมกันนะครับโอเคโอเคโอเคถัดมาครับอันที่3อันที่3มีน่าสนใจนิดนึงนะครับก็คือบอกว่าความถี่ของแสงต้องมากกว่าความถี่ค่าหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราทราบว่าพลังงานทั้งหมดที่เราใส่เข้ามาไอ้ก้อน HF ที่เราใส่เข้ามาเนี่ยแต่ละก้อนก็มี HF เป็นลูกกระสุนครับมายิงใส่อิเล็กตรอนเราทราบว่าพลังงานของคลื่นแรงไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความถี่แต่ละก้อนเท่า HF เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพลังงานถ้าเกิดความถี่ของมันต่ำกว่าค่าหนึ่งคือถ้าเกิดความถี่น้อยกว่าค่าหนึ่งไอ้ค่านี่แหละคือค่าที่จะเอาชนะ work function ได้พอดีถ้าเกิดความถี่ต่ำกว่าค่านี้แสดงว่าลูกกระสุนตัวนี้แรงไม่พอที่จะทำให้มันหลุดได้มันจะมีอิเล็กตรอนหลุดไหมครับไม่หลุดครับเข้าใจไหมคือมันไม่เกี่ยวกันอ่ะคือการเพิ่มความเข้มเท่ากับเพิ่มจำนวนลูกกระสุนถ้าความถี่ยังคงเท่าเดิมพลังงานก็จะแตกของแต่ละตัวก็ยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีค่าความถี่ค่าหนึ่งที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาได้พอดีนะครับหลุดได้พอดีถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่ระบบใหม่คือเราปรับความถี่ให้มันต่ำลงพอเราปรับความถี่มันต่ำลงปุ๊บแต่ละตัวก็จะมีพลังงานต่ำลงถูกปะพอพลังต่ำลงปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่เอาชนะอิเล็กตรอนแต่ละตัวได้เพราะแต่ละตัวแต่ระบบมันไม่เกี่ยวกันเข้าใจใช่ไหมครับต่อให้เราเพิ่มความเข้มถ้าความถี่มันต่ำกว่าค่านี้ต่อให้ความเข้มเท่าไหร่มันก็ลูกกระสุนอะลูกกระสุนเยอะเท่าไหร่แต่ละลูกกระสุนมันด้านหมดอะมันก็ไม่สามารถยิงใครตายได้ถูกไหมอาจจะบาดเจ็บอะไรว่าไปใช่ไหมอาจจะสั่นอะไรว่าไปแต่ไม่ได้หลุดออกมาใช่ครับเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้ก็เลยกำลังบอกว่าความเข้มไอ้เท่ากับความถี่เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าความถี่ค่าหนึ่งจึงจะหลุดออกอิเล็กตรอนจึงจะหลุดได้เกิดโฟโตเคอร์เรนต์ถ้าต่ำกว่าค่านี้ต่อให้ความเข้มเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดโฟโตเคอร์เรนต์ได้นะครับเห็นไหมถ้าคิดว่าแสงเป็นกลมๆเนี่ยรับรองเป็นอนุภาคโฟตอนปั๊มเนี่ยเห็นไหมมันสามารถอธิบายได้ทุกข้อเห็นไหมแสดงว่าแนวคิดนี้ก็มีมูลความจริงนะครับทีนี้น้องพออธิบายสมการนี้ได้ไหมว่าการนี้มายังไงการนี้มาจากทดลองเหมือนกันนะครับถ้าเขาปรับความถี่พลังงานจนจะกราฟนี้เป็นกราฟระหว่างความถี่คือค่าตัวค่า frequency กับ k max ความถี่จะมีตัวมีผลตรงกับ k max อันนี้ก็ชัดเจนนะครับถ้าน้องจะมองด้วยเซนส์ทางฟิสิกส์ก็คือว่าความถี่สูงขึ้นก็ถ่ายทอดพลังงานให้อิเล็กตรอนสูงขึ้นพลังงานจนที่สูงพลังงานจนที่มีก็จะสูงขึ้นโอเคไหมครับนะอันนี้คือมองแนวคิดทางปกติแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ work function นะครับสามารถหาได้ตรงจากกราฟระหว่าง kf เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราพิจารณาระบบ1นะครับเรามีกราฟ KE max ใช่เต้เรียนเสร็จยังเรียนเสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหม KE max กับความถี่แป๊บหนึ่งก็ประมาณเอาเปล่าพอดีน้องเขาได้ให้ช่วยดูเคมีให้หน่อยเจ็บว่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่จบเรื่องนี้เลยเราทราบว่ากราฟเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนเรียนในมปลายเอ็นทรานซ์ติดพี่เชื่อทุกคนต้องพอรู้ว่าทำไมใช่ไหมครับก็มาจากอะไรครับมาจากความถี่ความเข้มของแสงมีค่าเท่ากับ work function บวกด้วยอะไรครับ ke max ถูกไหมถ้าย้ายข้างจัดรูปให้มัน y ให้ max บวก c มันจะกลายเป็น hf บวกด้วยตรงนี้อันนี้ก็เทียบกับ y เท่ากับ mx บวก c
โทษครับลบเวิร์กฟังก์ชันลบเวิร์กฟังก์ชันต้องย้ายข้างไปเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าสโลปของกราฟนี้ต้องเป็นค่าคงที่ของแผง 6.626 คูณ10ลบ34ใช่ไหมตามหนังสืออาจารย์เจษดามันจะเป็นอย่างนี้เสมอครับนะแล้วก็ไอตัว y intercept เนี่ยจะสะท้อนถึงอะไรครับ y สะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงค่า work function เพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับน้องไม่สามารถที่จะมีความพลังงานจนมันไม่ติดลบถูกป่ะเพราะมันคือเซนของ2 mv กําลัง2ไม่ติดลบเพราะนั้นแสดงว่าช่วงทำงานจริงๆมันไม่มีช่วงตรงนี้มันไม่มีจุดคือตามสมการมันมีแต่ว่าเวลาทำงานจริงเราจะพลอตได้แค่นี้น้องก็ต่อเส้นกราฟครับเข้าใจมั้ยต่อเส้นกราฟลงมาจุดนี้ก็คือ work function โอเคมั้ยและจุดตรงนี้คืออะไรครับคืออะไรจุดนี้คืออะไร f0 ไงความถี่ขีดเริ่มที่ว่านั่นไงครับเพราะอะไรความถี่ต้องมากกว่าค่านี้นะจึงจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้คือมี KE มั้ยถ้าความถี่ต่ำกว่าค่านี้นะมันจะไม่มีอิเล็กตรอนไหลเข้าใจใช่ไหมครับทีถ้าเกิดเราเปลี่ยนชนิดของโลหะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเปลี่ยนชนิดของโลหะก็เท่ากับเป็นการเปลี่ยนเวิร์กฟังก์ชันแต่ว่าความถี่ไอ้โทษครับไอ้ตัวสโลปก็ยังเข้าเดิมคือเป็นค่าคงที่ของแผงเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเนี่ยครับเปลี่ยนโลหะมันก็จะทำให้เส้นกราฟไปตัดที่จุดอื่นแทนแต่ว่ามันก็ยังคงมีครับมันก็ยังคงมีสโลปที่เท่าเดิมน้องก็คงจะเคยทำในแลบไปบ้างล่ะนะครับว่าเวลาเราพลอตกราฟจริงๆครับสมมติว่าน้องพลอตระหว่าง KE maxK max เนี่ยสะท้อนจาก EV stop ถูกไหมน้องวัด EV stop ได้มาคำนวณ KE max ความถี่เป็นสิ่งที่เราปรับได้น้องจะได้กราฟไม่ใช่เป็นเส้นตรงน้องจะได้แบบอย่างเงี้ยถูกป่ะชุดการทดลองมันจะแกว่งไปแกว่งมาถูกไหมฮะแล้วเราก็ร่าง base fit curve ลงมาอย่างงี้ถูกต้องไหมครับวิถามเล่นๆนะให้เป็นวิทยาทานน้องคิดว่าถ้าน้องเป็นคนมีฝีมือเก่งมากเนี่ยมันจะมีนี่ไหมมันจะมีไอการแกว่งขึ้นแกว่งลงไหมคือมันจะต่อเป็นเส้นตรงไหมเพราะอะไรอ่ะเราก็รู้ใช่ไหมโลกนี้ไม่มีอะไรอนิจจังใช่ไหมคือเป็นหลักของอนิจจังอย่างนี้เราเรียกว่า random error สมมุติเครื่องมือน้องดีมากนะครับเครื่องมือน้องเที่ยงมากน้องเก่งมากฝีมือดีมากทำให้ตายก็มี error error เป็นศูนย์ไม่มีจริงในโลกนี้เพราะว่าทุกอย่างเป็นอะไรครับอนิจจังไอ้สูตรที่เราใช้มาเนี่ยสูตรที่เราแอสซานจากคณิตศาสตร์มันก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมกันถูกไหมก็เป็นหลักของพุทธศาสนาก็สามารถที่จะเอามาเกี่ยวข้องได้นะฮะจริงนี่คือ land error มี2 อย่างคือ systematic error personal error คือพวกท่านๆใน personal error systematic error คือพวกเครื่องมือแล้วก็ random error คือทำให้ตายก็ต้องมี random error เสมอนะครับฟองน้ำหลุดใช่ไหมโอเคแล้วตรงนี้พี่จะใส่อะไรพี่ลืมแล้วอะอะไรนะฟองน้ำพี่ไม่รู้ว่าพี่เว้นตรงนี้ไว้ทำไมแต่พี่พูดทุกอย่างที่ควรจะพูดแล้วนะผ่านนะครับผ่านอ๋อเข้าใจละไอ้ตรงพิสูจน์สโลปเมื่อกี้เข้าใจว่าต้องเขียนตรงนี้ที่สโลปไวเนอร์เซปอะไรพวกเนี้ยจริงต้องเขียนอย่างนี้เมื่อกี้น้องเขียนตรงนี้ปะไม่น้องจะไม่ได้เขียนเพราะน้องไม่รู้ว่าพี่จะให้เขียนอะไรใช่ไหมไม่ได้เขียนด้วยโอเคนี่คือพลังนะครับพลังโอเคเงยหน้าขึ้นก่อนกลับบ้านวันนี้เนี่ยถ้าพี่ถามคำถามว่าเนี่ยโฟโตอิเล็กทริกทำให้เรารู้ว่าอะไรโฟโตอิเล็กทริกให้แนวคิดให้เมสเซจอะไรออกมาเดี๋ยวพี่ตอบทีละคนคิมตอบได้พี่เห็นแวบๆแล้วอ่ะตีโฟโตอิเล็กทริกให้แนวคิดอะไรออกมาที่สำคัญที่สุดขอประโยคเดียวถูกต้องนี่เป็นคีย์เวิร์ดห้ามตอบว่าความถี่ขีดเริ่มอะไร V stop stop นี่เป็นแบบเป็นน้ำหมดเลยคีย์เวิร์ดก็คือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับนี่ครับสามารถแสดงคุณสมบัติของอนุภาคได้คลื่นแสดงส่วนอนุภาคได้เห็นคือเห็นชัดไหมพี่ว่าพี่อธิบายชัดมากนะว่ามันเป็นคือถ้าไม่ใช่อธิบายทางนี้มันไม่มีทางอื่นที่อธิบายได้นะครับน้องก็ไปเสียงไอสไตล์แล้วกันซึ่งพี่ก็มองว่ามันเป็นเซนที่ชัดเจนนะครับเซนที่ชัดเจนเพราะไม่มีทางอื่นนอกอธิบายอย่างโอเคนะครับอ่ะตัวอย่างที่2เดี๋ยวนี่พี่เมาส์หล่นตัวอย่างที่2นี่เราเรียนตัวนี้ข้ามนี่มากี่ชั่วโมงเนี่ยถึงชั่วโมงยังเฉพาะข้ามตรงเนี้ย
ชั่วโมงครึ่งหรอพี่ดูก็รู้โอ้โหชั่วโมงเองอะไรนะเออชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหนึ่งโอเคโอเคครับทีนี้ว่าในเมื่อเราทราบแนวคิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือว่าเราต้องทราบว่าโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นการคำนวณขั้นพื้นฐานที่ต้องทราบต้องคำนวณเป็นพี่เลยยกตัวอย่างคำนวณให้ตัวอย่างนี้นะครับมาจากหนังสือฟิสิกส์2นะครับเล่มม่วงๆที่มีใครจะเปิดอ่านพี่เลยลอกมาให้นะครับโอเคครับข้อที่2ข้อนี้นะครับเดี๋ยวพี่ให้เวลาทำหนึ่งเพราะพี่เจ็บหูมากพี่ขอถอดไมค์หนึ่งให้เวลาทำประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็จะเฉลยนะครับก็จะไปคุยเขาไงเบรกเลยก็ได้อยากสอนนิดนึงอ่ะเฉลยแล้วกันเฉลยแล้วกันเฉลยไม่ต้องรอแล้วอ่ะน้องอยู่เฉลยครับตัวอย่างนี้เฉลยนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าพลังงานนะครับที่ใช้ในการต้านไอพี่และน้องทำเดี๋ยวพี่ทำพร้อมกันมาข้อนี้พี่ยังไม่ทำอ่ะคำพูดนี้แปลว่าอะไรวะพลังงานที่ใช้ต้านอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงที่สุด EV stop ใช่ไหมโอ้โหอ่านกูงงมันจะพูดอะไรก็คือข้อ2บอกว่าพลังงานที่ใช้ต้านอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงที่สุดจากฟลอร์ฟลอริดมีค่าเท่า 0.4 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับสำหรับน้องที่อาจจะเรียนเสร็จแล้วก็ลืมตั้งแต่ม.ปลายก็คือว่าอิเล็กตรอนโวลต์เป็นหน่วยหนึ่งของพลังงานนะครับก็คือเหมือนกระจูนอย่างเงี้ยนะครับโดยที่1อิเล็กตรอนโวลต์จะมีค่าเท่าไหร่ครับ 1.6คูณ10ย่องลบ19จูลนะครับเป็นความหมายเดียวกันเป็นการเปลี่ยนหน่วยธรรมดาเขาบอกว่าพลังงานที่ใช้ในการต้านอิเล็กตรอนนะครับที่มีพลังงานสูงสุดที่ออกจากหลอดฟอสโฟริกก็คือว่าเวลาที่แสงมาตกกระทบกับไอ้ผิวโลหะมันอิเล็กตรอนหลุดออกมาถูกไหมครับแล้วก็ทำให้เกิดกระแสไหลอะไรก็ว่าไปครับทีนี้ว่าพลังงานที่จะต้านให้มันไม่เคลื่อนไม่ไหลนี่ก็คือ EV stop ถูกป่ะถูกไหมก็คือ 0.4 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับก็คือโจทย์กำลังพยายามบอกว่านี่พี่ต้องพูดเองนึงเพราะว่าน้องหลายคนอาจจะตามไม่ทันนะครับก็คือว่า EV stop นะครับ EV stop หรือถ้าน้องจำได้มันก็คือ KE max ถูกป่ะมันมีค่าเท่ากับ 0.4 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาฉายแสงสีม่วงที่มีความยาวคลื่น400นาโนเมตรนะครับไปยังแผ่นโลหะที่ทำได้ให้อิเล็กตรอนนะครับก็คือไปยังเจ้าตัวอิมิเตอร์ใช่ไหมจงหา1ความถี่ของแสงนี้นะครับโอ้โหปัญญามากนะความเร็วของแสงนี้ก็คือ f เท่ากับอะไรครับเราทราบว่า c เท่ากับ v f lambda ใช่ไหมครับเพราะเราจะได้ว่า f เท่ากับ c ส่วน lambda ก็คือ c เท่าไหร่ครับ3คูณ10กำลัง8หารด้วย400คูณ10ยกกำลังลบ9ต้องมีเลข75แน่นอน 7.5 คูณ10ยกกำลัง14เฮิร์ตถี่มากนะครับอันที่2ครับพลังงานยิ่งสื่อพี่อีก2จริงเหรอพลังงานของแสงนี้พลังงานแสงนี้หาได้จากอะไรครับ HF ถูกไหม HF ก็คือค่าคงที่ของแพลง 6.626 ใช่ไหมใช่ป่าว26ป่ะ 6.626 คูณ10ยงลบ34ใช่ไหมครับแล้วคูณเอาความถี่ที่ได้ก็คือ 7.5 คูณ10ยงลบ14จูลพี่พูดตามตรงครับว่าถ้าให้ความยาวคลื่นเนี่ยน้องคุณจะหาพลังงานโดยตรงเลยนะจะไปหาความถี่ก่อนนะครับเพราะว่า e มันเท่า hf ถูกไหมแต่ h มันเท่ากับ f ส่วน c น้องคุณจะหาทางตรงเอ้ยโทษ c ส่วน lambda โทษทีโอ้ฮัลโหลแบตหมดแล้ว
ฮัลโหลฮัลโหลไม่ประชดมังโอ๊ตเสียงสูงขนาดนี้คนพูดเสียงสูงมักเป็นคนโกหกเช่นสอนดีมากเนี่ยมาแปลว่าไม่ดีใช่สิอันเนี้ยบอกว่าไม่ใช่นะครับเขาดำโดยตรงนะข้อ3ครับค่า work function นะครับ work functionจริงค่า work function เนี่ยนะครับน้องไม่ว่าจะหา work function โดยตรงได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ามันต้องโจทย์บอกหรือไม่ก็ต้องโจทย์บอกอ้อมๆถูกไหมครับน้องต้องหาจากกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับบอกว่าอะไรวะ e light นะครับ e light เท่ากับ work function บวกด้วยโจทย์ไม่ได้ให้มานี่เท่ากับ KE max นะครับเอ้ยพี่ไม่ได้ให้ผลตอบใช่ไหมมันตอบเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เอาคุณลองคูณพี่ก่อนได้ไหมเท่าไหร่ฮะเอ้ย14เนี่ยพี่ลบไม่ใช่ลบ14เท่าที10ลบ14 4.9 คูณอันนี้ใช่ไหมคูณ10ลบ19ใช่ไหมคิดไปกี่อิเล็กตรอนโวลต์ครับว่าเลยคือเลขนี้เฮงซวยต้องเลื่อนเคอร์เซอร์อีกอันหนึ่งแล้วค่อยเท่ากับ 3.1 เหมือนบวช 2007 อ่ะใช้แล้วโคตรปวดหัวเลยบวช 2007 ใช้แล้วกูงงมากพี่ชอบ 2003 มากเลยแบบทุกวันนี้พี่ใช้ 2007 ไม่เคยคล่องหรือเปล่าแล้วก็โดนด่าว่าอีล้าหลังเขาอะไรเงี้ยโอเคช่างมันต่อเวฟฟังเอ้ยไม่ใช่เวฟเวิร์กเท่ากับ e light ลบด้วย k e max ใช่ไหมครับเดี๋ยว e max มาด่าหาว่าเรียกว่า e ก็คือเลยครับ 3.1 ลบด้วยเท่าไหร่ฮะ 0.4 conservation of energy ครับเท่ากับ 2.7 อิเล็กตรอนโวลต์คือไอตัวอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยบัญญัติศัพท์มาเพื่อใช้พลังในพลังงานในออเดอร์น้อยๆครับน้องเพราะว่าถ้าน้องพูดว่า 4.9695 คูณ 10^-19 เนี่ยโอ้โหมันเข้าใจยากถ้าพูด 3.1 อิเล็กตรอนโวลต์มันก็พูดง่ายถูกไหมมันแทนที่จะพูดว่า 384,567 สลึงเลยอ่ะก็พูดว่ากี่บาทแทนเลยมันก็ดูว่าหน่วยอะไรเหมาะสมกับอะไรถัดมาครับโจทย์ถามความถี่ขีดเริ่มความถี่ขีดเริ่มความถี่ขีดเริ่มคืออะไรครับก็คือตอนที่แสงเนี่ยตกกระทบมาแล้วมันไม่เกิดมันยังไม่มีพลังงานจนถูกไหมก็คือเราทราบว่าจับกลมแล้วพลังงานเราทราบว่า HF เนี่ยมันเท่ากับ work function ใช่ไหมครับบวกด้วยKE max ถูกต้องไหมครับบางทีปุ๊บเนี่ยความว่าความถี่ขีดเริ่มก็คือความถี่ F0 ที่พี่ว่าแหละเป็นความถี่เริ่มต้นที่ทำให้มันเกิดโฟโตอิเล็กตรอนแต่มันเกิดพอดีมันก็เลยจะมันยังไม่มีพลังงานจนเหมือนกับว่าน้องฆ่าคนต้องเข้าคุกต้องประกันเงิน2ล้านพี่เงิน2ล้านน้องแค่หลุดออกมาแต่ว่าน้องยังไม่สามารถที่จะไปเดินชีวิตต่อได้เหมือนกันก็คือพลังงานมันไม่พอนะครับก็แค่หลุดออกมาเฉยๆนะครับเพราะนั้นก็คือเราจะได้ว่า F ที่ F0 ตรงนี้จะทำให้พลังงานจนเป็นสูงขึ้นเป็นศูนย์พอดีเพราะนั้นเราจะได้ว่าความถี่ขีดเริ่มก็มีค่าเท่ากับ work function หารด้วยค่าของที่ของแพลงก็คือ 2.7 อิเล็กตรอนโวลต์ก็คือ 1.6 คูณ 10^-19 น้องต้องแปลงหน่วยกลับเป็น SI unit นะครับเพราะว่าไอตัวค่าของที่ของแพลงตัวนี้มันมาจาก SI unit นะครับก็ต้องแปลงให้หน่วยเดียวกันเพราะเราได้ work function มีค่าเท่ากับ 6.5 คูณ 10^-14 เฮิรตซ์โหน้องเดี๋ยวนี้มีใครเห็นความถี่อย่างงี้ป่ะเนี่ย มีหนังสือเล่มนี้มันเขียนความถี่อย่างงี้ครับน้องเดี๋ยวนี้เขาไม่เขียนแล้วเขาเขียนอย่างนี้หมดแล้วตัวนิวอ่ะตัวนี้ตัวนิวแต่เวลาพี่สอนเคมีม.4พี่ก็ต้องสอนตัวนี้นะเพราะว่าโรงเรียนบางเรียนยังบ้าอยู่ยังโลโซอยู่
เวลาสอนเคมีม.4ต้องเขียนนี้เพราะว่าโรงเรียนสอนน้องไม่เคยน้องไม่รู้นะครับถัดมาข้อ5ครับความยาวครึ่งขีดเริ่มก็คือแปลงแลมด้า0นะครับก็คือ c ส่วนใน f ก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8หารด้วยความถี่ f ก็คือ 6.5 คูณ10ยกกำลัง14ก็จะได้แลมด้ามีค่าเท่ากับ 4.6 คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรนะครับเป็นความยาวคลื่นขีดเริ่มที่จะสามารถทำให้มันหลุดออกมาได้นะครับซึ่งก็กี่นาโนเมตรครับก็คือ 4,600 อังสตรอมอย่าเปิดครับเปิดแล้วเสียกำลังใจถัดมาข้อ6นะครับข้อ6บอกว่าถ้าฉายแสงที่มีความยาวคลื่น300นาโนเมตรไปยังแผ่นโลหะนะครับน้องพอจำได้เมื่อกี้ว่าข้อเมื่อกี้จากข้อ5เมื่อกี้ความยาวคลื่นขีดเริ่มมีค่าเท่าไหร่ครับ4.6 คูณ10ลบ7เมตรใช่ไหมหรือที่พี่บอกว่า4,600อังสตรอมใช่ไหมมันคือกี่นาโนเมตรครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยกี่นาโนเมตรครับ4,600ใช่ไหมเอา460มันคือ460นาโนเมตรถูกต้องไหมครับพอเป็น460นาโนเมตรปั๊บเนี่ยนะฮะเจ็บมันมินิก็คือ460นาโนเมตรถูกไหมครับเพียวความถี่ขีดเริ่มบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดความถี่ขีดเริ่มเขาขีดเริ่มเป็นความถี่ที่ว่าแสงต้องมีความถี่เกินค่านี้ถูกต้องไหมครับมันถึงจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นความยาวขึ้นขีดเริ่มแสงต้องมีความยาวขึ้นมากกว่าความยาวขึ้นขีดเริ่มหรือน้อยกว่าความยาวขึ้นขีดเริ่มจึงจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนได้ต้องน้อยกว่ามันจะกลับกันนะเพราะอะไรเพราะทราบว่าถ้านี่เป็นกราฟของความถี่นี่กราฟของความยาวคลื่นมันจะกลับกันแล้วมันจะเป็นไวนิภาคกลับกันเพราะถ้านี่เป็น0อันนี้ก็จะเป็น0มันจะกลับกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความยาวคลื่นต้องเลยค่าหนึ่งจึงจะเกิดได้งานโทษครับความถี่ต้องมากกว่าขีดเริ่มจึงได้งานความยาวคลื่นต้องน้อยกว่าใช่ไหมครับต้องน้อยกว่าความยาวคลื่นขีดเริ่มจึงจะได้อิเล็กตรอนพอเหมาะใช่ไหมมันสวนทางกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเซนส์นะครับอันนี้มีไหมเนี่ยมีเพราะน้อยกว่าใช่ไหมเป็นพี่ได้สัก600-700นะครับพี่เรียกว่าถ้าฉายแสงความยาวขึ้น600นาโนเมตรอย่างเงี้ยจงหาความเร็วสูงสุดอิเล็กตรอนเลยเงี้ยก็คือ0เพราะว่ามันไม่มันจะเกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมครับแต่ข้อนี้ถามว่า3นาโนเมตรก็ว่าไปไม่เป็นไรก็คิดทำธรรมดานะครับก็คือว่าข้อที่6ก็ยกสูตรกดรับพลังงานก็คือว่า HF เท่ากับ work function บวกด้วยแหละครับ KE max นะครับข้อนี้ถามว่าถ้าฉายแสงที่ความยาวขึ้น300นาโนเมตรอิเล็กตรอนจะออกมาด้วยความเร็วสุดเท่าไหร่นะครับประเด็นก็คือว่ามันต้องมีข้อมูลที่ต้องแชร์ถูกป่ะระหว่างข้อ1ถึงข้อ5กับข้อ6เนี่ยนะความ 0.4 ใช่ KE max มั้ยในตอนนี้คือโจทย์บอก KE max เท่ากับ 0.4 ถูกป่ะหรือ EV ซ้อมกับ 0.4 กรณีใช่ไหมกับข้อ6ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันฉายแสงคนละอันละเข้าใจที่พูดมั้ยสิ่งเดียวที่เป็นสิ่งที่ยังใช้ในข้อนี้ได้ต่อก็คือ work function เพราะเป็นโลหะเดียวกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น hf เนี่ยพี่ก็เปลี่ยนเป็น sc ส่วน lambda work function ก็คือตัวเดิมจากข้อไหนวะข้อ3เมื่อกี้นะครับ ke max ก็เป็นตัวใหม่ซึ่งโจทย์ก็ถามพอดีว่าความเร็วสูงสุดมีค่าเท่าใดนะไซที่โจทย์ต้องการพูดสูงสุดโจทย์กำลังมองว่าไม่สูญเสียพลังงานในรูปอื่นเลยนะครับเพราะมันก็คือเซนูน2 mv กำลัง2นะครับน้องแทนค่าเองนะพี่ไม่แทนแล้วนะแลมด้ามีค่าเท่ากับ300นาโนเมตรค่าที่ของแพนมีค่าเท่ากับ 6.626 คูณ10ยกกำลังลบ34นะครับ work function จากข้อ3มีค่าเท่ากับไหนวะ 2.7 คูณต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยน SI unit คูณ 1.6 คูณ10ลบ19จูลนะครับมวลของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ 9.1 มวลอิเล็กตรอนก็เป็นสิ่งที่ต้องจำได้ครับ 9.1คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมน้องไม่แทนค่าทั้งหมดจะได้ velocity maximum นะครับมีค่าเท่ากับ 7.1 คูณ10ยกกำลัง5เมตรต่อวินาทีหรือก็คือ 710,000 ใช่ไหมครับเมตรต่อวินาทีนี่นะครับ
ไอเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ต้องทำได้นะครับคิดว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปสำหรับน้องๆ นะครับต่อครับถึงจุดนี้แล้วไปไหนครับคุณช่างถึงจุดนี้แล้วนะครับพักแต่ว่ายังไม่ใช่ตรงนี้ถึงจุดนี้แล้วนะครับน้องนะพูดมาตั้งนานเนี่ยนะต้องมี2คีย์เวิร์ดที่ต้องมี2เมสเสจที่1ก็คือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเพื่อตัวไปอนุภาคได้นะครับเมสเสจที่2ก็คือว่าพลังงานของคลื่นไฟฟ้าจะเท่ากับ NHF ถูกไหมหรือถ้าเกิด E เท่า NHF อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทราบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราพูด E เท่า HF เป็นหลักนะครับทีนี้ว่าแนวคิดตรงนี้เนี่ยบอก็ได้เอามาสร้างแบบจอห์นอะตอมเนี่ยบอเนี่ยเป็นนักเคมีฟิสิกส์ไม่กี่คนที่พี่เห็นตอนหนุ่มแล้วก็ตอนแก่ในรูปนะอย่างไอน์สไตน์กูเจอก็จะหนุ่มกับเจอแก่เคยเห็นบอเนี่ยจะเคยเห็นตอนหนุ่มเขายืนดีไรฟ์ไอตัวสมการของเขาแล้วก็มีภาพตอนแก่ภาพนี้พี่เอาภาพตอนแก่มาให้เพราะภาพตอนหนุ่มมันดูไม่ค่อยมันดูหนุ่มอ่ะก็เอาภาพแก่มาครับนะครับไม่น่าหนุ่มไม่น่าเชื่อถือดูหนุ่มน่าสีมากนะทีนี้ว่าก็ต้องฟังต่อครับว่าคือพี่พยายามทำให้มันเป็นเนื้อผ้าเดียวกันอยู่นะเข้าใจที่พูดใช่ไหมบอยนะครับได้เสนอแบบจอห์นอะตอมขึ้นมาอันหนึ่งครับนะตั้งแต่พอจำได้ว่าแบบจอห์นอะตอมเริ่มจากดาลตันใช่ไหมครับทอมสันเป็นพัมพูดี้โมเดลแล้วก็มีรัตเทอร์ฟอร์ดที่ใช้ยิงผ่านแผ่นทองคำใช่ไหมครับเอลฟาผ่านแผ่นทองคำสุดท้ายมาถึงบอยก็ขอข้ามช็อตมาเลยนะไม่ต้องตรงนั้นละข้ามช็อตที่บอยนะครับบอยเนี่ยนะครับได้เสนอแบบจอห์นอะตอมเขาขึ้นมาแต่ว่านะครับบอเนี่ยครับได้เอาแนวคิดของพลังมาใช้นะคือบอมองว่าพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความถี่ตามสูตรนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นตามสูตรนี้คือบอก็เอาแนวคิดนี้มาใช้นะครับแต่ว่าบอมีการแถบางอย่างนะครับคือมีของบางอย่างที่บออธิบายไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปแล้วกันครับแบบจอห์นอะตอมของบอบอกว่านะครับอิเล็กตรอนเนี่ยครับจะมีการรวมอิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนครับจะโคจรอยู่รอบนิวเคลียสซึ่งมีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ที่ใจกลางรวมกันที่ใจกลางอิเล็กตรอนจะโคจรรอบนี้ก็เป็นชั้นๆหมายความว่าอาณาบริเวณที่อิเล็กตรอนอยู่ได้จะเป็นชั้นๆไม่ได้ต่อเนื่องนะครับนะทีนี้บอได้เสนอสมมติฐานต่างๆนะต่อไปนี้ครับ1ครับนะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบโปรตอนภายใต้อิทธิพลของแรงระหว่างประจุอันนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาคือว่าการที่มันออร์บิทคำว่าโคจรเนี่ยเขาเรียกออร์บิทัลเคยได้ยินใช่ไหมออร์บิทัลคือภาพการออร์บิทของอิเล็กตรอนออร์บิทอิเล็กตรอนในเวลามันออร์บิทมันจะออร์บิทเป็นวงกลมเนื่องจากแรงระหว่างคูลอมอันนี้ผ่านไม่เป็นไรพูดผ่านพอ2ตามหลักแล้วนะครับถ้าเป็นคลาสสิคอลฟิสิกส์ทั่วไปเนี่ยถ้าเรามองว่าอิเล็กตรอนมันก็เคลื่อนที่ด้วยแรงระหว่างแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอะไรของมันไปใช่ไหมครับตามหลักแล้วเนี่ยนะครับตามกฎของคูลอมแล้วเนี่ยมันก็ควรจะถูกดูดลงมาถูกไหมครับเพราะว่าประจุบวกกับประจุลบเนี่ยมันจะต้องดูดเข้าหากันนี่ตามคุณสมบัติของอนุภาคถูกต้องไหมฮะเพราะเวลามันโคจรมันก็จะโคจรแล้วมันก็ควรจะถูกดูดลงไปเรื่อยๆจนสูญหายไปที่สุดเป็นอนัตตานะครับก็คือไม่มีตัวตนนะครับก็คือว่าตามหลักเนี่ยถ้ามองตามแนวคิดปกติควรจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าบอกว่าไม่ได้ครับอิเล็กตรอนเนี่ยจะอยู่ในวงโคจรพิเศษเห็นไหมครับพิเศษซึ่งจะไม่มีการสูญเสียพลังงานนะเพราะว่าจะไม่มีการถูกดูดเข้าไปนิวเคลียสตามกฎการแรงดูดของประจุแต่ไม่รู้ทำไมนะครับต้องตอบได้นะครับคือบอตอบไม่ได้เป็นไรเพราะว่าสมัยบอเขาโดนคิดทั้งหมดไงแต่เราเรียนมาแล้วต้องตอบได้ว่าทำไมนะครับ3ครับวงโคจรพิเศษดังกล่าวโมเมนตัมเชิงวงจรควอนไทซ์หมายความว่าอย่างครับหมายความว่าคำว่าคอนไทส์แปลว่าอย่างนี้คำว่าคอนไทส์แปลว่าไม่ต่อเนื่องนะแปลว่าไม่ต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นกรณีของไอตอนที่เราเรียนเรื่องแผงเมื่อกี้ครับถ้าเรามีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่เท่า F ระดับพลังงานที่มันจะมีได้จะไม่ได้มีค่าต่อเนื่องมันก็จะมีแค่ HF 2 HF 3 HF เท่านั้นคือค่าไม่ได้ต่อเนื่องกันเป็นแถบๆเขาได้พูดมันจะไม่ต่อคำว่าไม่ต่อเนื่องอย่างนี้เรียกว่าคอนไทส์การที่โมเมนตัมเชิงมุมไม่คอนไทส์เนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าค่าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยครับถ้าเรารู้ว่านะครับ
มันมีจุดศูนย์กลางมีรัศมีความโค้งมีวัตถุอันหนึ่งซึ่งมีความเร็วเป็น v ค่าโมเมนตัมเชิงมุมหรือก็คือแองกูลาร์โมเมนตัมจะหาได้จากอะไรครับใครได้ a มาพูดไม่หมด m v cos curve ช่างแม่งเลยนะเอาเป็นว่าเอาขนาดนะสมมติมันเพอร์เพนดิคูลาร์กันหมดนะเขาบอกว่าไอ้ค่าความยาวโมเมนตัมเนี่ยไม่ได้มีได้ทุกค่ามันจะมีแค่บางค่าเท่านั้นโดยสัมพันธ์ตามสูตร n h ส่วนด้วย2 pi นะจะไม่ได้มีทุกค่าจะสัมพันธ์ตามสูตร n h ส่วน2 pi หรือบางทีเนี่ยเขาจะ define s ส่วน2 pi ว่าเป็น h bar ก็ได้นะ n h bar เมื่อ define ว่า h bar นี่ก็คือ s ส่วน2 pi จะเป็นสิ่งเดียวกันเขาบอกว่าเวลาที่อิเล็กมันมีนิวเคลียสอยู่ที่ใจกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนออร์บิทชั้นๆชั้นๆชั้นๆถ้าน้องเรียนเคมีมาอย่างโชคโชนแล้วนะครับก็ได้พอทราบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า principal quantum number n หรือก็คือภาษาง่ายๆก็คือระดับพลังงานหลักถูกไหมครับก็คือ n เท่ากับ1 n เท่ากับ2ไล่ไปจนถึง n เท่ากับ7ตามคณิตศาสตร์ได้เรื่อยๆแต่ว่าตามหลักความจริงมันได้แค่7เพราะตารางธาตุมีแค่7คาบถูกไหมฮะn ตัวเนี่ยแทนเข้าไปไง n เนี่ยคือ principal quantum number ที่ว่าถามว่าบอบอกว่าโมเมนตัมเชิงมุมจะหาได้จาก n h ส่วน2 pi แต่บอก็ไม่รู้ทำไมนะยังตอบไม่ได้ว่าทำไมนะตรงนี้น้องจดลงไปในช่องของบอที่ควอนไทส์น้องจดลงไปครับก็คือว่าโอเคนะมันถูกควอนไทซ์อยู่ถ้าไม่ไหวจริงบอกพี่นะพี่จะปล่อยแล้วก็ไว้ต่อคราวหน้ายังอยู่ป่ะ4ถ้าอิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรนะครับจะดูดกลืนโฟตอน1ตัวหรือคายโฟตอน1ตัวก็แสดงว่าณจุดนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าณจุดนี้เนี่ยของบอเนี่ยนะแนวคิดไอน์สไตน์ถูกพรีเซนต์ขึ้นมาแล้วเพราะมีเขาโฟตอนแล้วเห็นไหมน้องก็พอเรียนประวัติศาสตร์ได้ถูกไหมแต่ตอนเรียนเพมีม.4 น้องรู้จักโฟตอนบ้ารู้จักตอนม.6 ใช่ไหมดีไม่ดีม.6 ไม่รู้จักเลยรู้ EHF อย่างเดียวใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรไม่รู้ก็รู้ได้นะครับข้อที่4บอกว่าเวลาอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนวงโคจรหมายความว่าเราเขาบอกว่าระดับแรกนะอิเล็กตรอนจะมีวงโคจรเป็นชั้นๆแต่ละชั้นเนี่ยมันจะเป็นชั้นพิเศษคือไม่มีการเสียพลังงานอิเล็กตรอนจะสามารถวนไปวนมาได้การที่อิเล็กตรอนจะเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับพลังงานหนึ่งไปยังระดับพลังงานหนึ่งจะต้องมีการดูดพลังงานเข้าไปหรือคายพลังงานออกมาถ้าเกิดนะครับจะมีการเคลื่อนย้ายชั้นไอ้ principal quantum number state เนี่ยจากพลังงานต่ำไปพลังงานสูงมันจะต้องดูดโฟตอนเข้าไปคือดูดพลังงานเข้าไปเพื่อจะยกตัวเองเข้าไปคิดภาพออกป่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันจะเลื่อนมันจะถอยตัวเองจากพลังงานสูงถอยกลับมาที่พลังงานต่ำมันก็ต้องคายโฟตอนออกมาก็คือคายพลังงานออกมาแต่ว่าพลังงานที่มันคายออกมาจะคายรูปโฟตอนนะจะคายรูปโฟตอนเพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับอะตอมจะถือว่าเป็นโฟตอนหมดนะครับจะไม่ถือเป็นคลื่นปกติจะถือเป็นโฟตอนเป็นอนุภาคทั้งหมดนะครับเนาะเพราะนั้นก็ต้องได้ make sense นะคือไม่อยากจะเขียนสูว่าเอานั่นลบไอ้นี่ไม่ต้องทุกไม่ต้องท่องเลยคือว่าถ้าเกิดดูพลังงานเข้าไปก็คือจากพลังงานต่ำพลังงานสูงต้องดูพลังงานเข้าไปถ้าจากพลังงานระดับพลังงานสูงกลับที่พลังงานต่ำก็จะคายพลังงานออกมานะครับโอเคนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่เคยถูกเน้นแต่พี่เน้นให้นะครับว่าจริงแล้วแบบจอร์ตอมของบอลนะครับอธิบายได้เฉพาะนะครับอธิบายได้เฉพาะนะครับสูตรต่างๆที่ว่าตัวนี้จะได้เฉพาะว่าอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามีอิเล็กตรอนหลายตัวในแบบจออะตอมของบอจะอธิบายไม่ได้หรือว่าผิดพลาดได้สูงนะครับเพราะว่าตอนบอคิดเนี่ยนะเขามองอะไรเป็นแซมเปิลหรือเปล่าไฮโดรเจนเขาเอาไฮโดรเจนเป็นหลักตอนบอคิดค้นเนี่ยเขาตอนบอที่เขาค้นคว้ารีเสิร์ชตัวนี้ครับเขาใช้ไฮโดรเจนเป็นหลักไฮโดรเจนเนี่ยก็คือว่ามีโปรตอน1ตัวมีอิเล็กตรอน1ตัวมีนิวตรอน0ตัวนั่นก็คือสิ่งที่ออร์บิทอยู่ข้างนอกข้างในมีแต่โปรตอนไม่มีผลของนิวตรอนมาเกี่ยวข้องเลยข้างนอกมีอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่ครับมันก็โคจรมันอาจจะโคจรในชั้นนี้หรือโคจรในชั้นตรงนี้ชั้นนี้ได้หลายคือที่ที่อิเล็กตรอนของไฮโดรเจนจะอยู่ได้มันก็อยู่ได้หลายที่อย่างที่บอกก็คือว่าแบตจออะตอมของบอเนี่ยตอนที่เขาดีไรฟ์ออกมาเนี่ยใช้ดีเฉพาะว่าอิเล็กตรอนที่มี1อะตอมเท่านั้นนะครับอิเล็กตรอนที่มีอะตอมเท่านั้นเช่นไฮโดรเจนอะตอมหรือสิ่งที่เรียกว่าไฮโดรเจนิกอะตอมไฮโดรเจนิกอะตอมก็คือว่ามี1อิเล็กตรอนแต่ว่าไม่ใช่ไฮโดรเจนเช่นฮีเลียมฮีเลียมบวกใช่ไหมใช่ฮีเลียมบวก
ฮีเลียมบวกก็มีอิเล็กตรอนเดียวใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นลิเทียม2บวกอะไรเงี้ยว่าไปเอ้ยลิเทียม2ลิเทียมมัน3ใช่ไหม2บวกอะไรเงี้ยครับก็คือพวกนี้มีอิเล็กตรอนตัวเดียวนะครับจากสมมติฐานทั้ง4ข้อนี้เดี๋ยวฝากเป็นการบ้านแต่ว่าถ้าเกิดอ่านหนังสือไม่ทันแล้วก็ไม่ต้องไปดูเลยครับว่ามันมีการ derive สูตรออกมาครับเขาบอกว่ามันมีสูตร2สูตรที่จะต้องจำได้นะที่ต้องจำได้ก็คือว่าอันที่1ก็คือว่ารัศมีวงโคจรครับจากสมมติฐาน4ข้อของบอนะครับก็จะสามารถนำมาคำนวณสูตรได้นะครับเป็น2สูตรที่น้องต้องจำได้นะครับสูตรที่1ก็คือรัศมีวงโคจรนะครับนั่นก็ถือว่า RN นะครับรัศมีวงโคจรรัศมีวงโคจรความหมายก็คือว่าจากนิวเคลียสเลขควอนตัมที่ n เท่ากับ1 n เท่ากับ2แต่ละชั้นนั้นมีรัศมีเท่ากับเท่าไหร่โอเคมั้ยครับรัศมีเท่ากับเท่าไหร่นะครับ RN ก็มีค่าเท่ากับเอฟซิลอน0 h กําลัง2หารด้วย z นะครับแล้วก็ pi m e กําลัง2ทั้งหมดคูณกับ n ทั้งหมดยกกําลัง2พระเจ้าช่วยกวยทอดเห็นมันเป็นลมอ่ะมาดูทีละช็อตนะครับz คือเลขอะตอมครับ z ก็คืออะตอมิกนัมเบอร์ z คืออะตอมิกนัมเบอร์ยกตัวอย่างเช่นเราทราบว่ามันมีฮีเลียมบวกลิเทียม2บวกใช่ไหมเลขอะตอมก็คือ2กับ3 z ก็เป็น2แล้วก็3ตามลำดับนะครับแล้วก็เอฟซิลอน0ก็คือค่าไอ้ permittivity ของ free space h คือค่าของที่ของแพลงพคือพาย m คือโมเลอิเล็กตรอน e คือนิวตรอนคูณ 0.19 นะครับก็ไล่ไปทีละสเต็ปไปนะครับอันที่2ก็คือพลังงานของอิเล็กตรอนใช่เป็น derive มาไม่ได้ทำมาลืม en ก็คือว่าแต่ละชั้นมีค่าพลังงานประจำเท่าไหร่ไอ้พวกนี้สามารถย้ำเป็นค่าที่ตัวเดียวได้ครับก็คือลบ m e กําลัง4 z กําลัง2หารด้วย8 epsilon 0h กําลัง2ทั้งหมดหารด้วย n กําลัง2นะครับอันนี้กดไว้ก่อนได้เลยอันนี้จะได้ประมาณลบ 13.6 หาร n กําลัง2อิเล็กตรอนโวลต์แต่จริงมันไม่ใช่อิเล็กตรอนโวลต์นะพี่เอา 1.6 อะไรหารอีกทีแล้วนะครับก็เป็น 13.6 หารด้วย n กําลัง2อิเล็กตรอนโวลต์ครับเอาโทษๆมี z กําลัง2ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของไฮโดรเจนแท้กลาง2ก็มีค่าเท่ากับ1โอเคไหมครับเสร็จปุ๊บไอ้กรณีข้างบนเนี่ยจริงพี่ก็กดมาแล้วแหละนะครับมันคือนะครับมันก็คือ 0.53 n กําลัง2ครับโดยที่มี z หารอยู่ข้างล่างหน่วยเป็นอังสตรอมสิ่งที่เราค้างจากแบบอะตอม2สูตรนี้เป็นสูตรที่แบบจากอะตอมของบอร์ที่ต้องจำได้นะครับต้องจำได้ทีนี้ว่านะครับทีนี้ว่าเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะเรายังติดค้างอยู่เรื่องของวงโคจรพิเศษนี่ถูกไหมเรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมอิเล็กตรอนทำไมขั้วประจุลบมันถึงไม่ดูดเข้าไปนิวเคลียสซึ่งเป็นประจุบวกยังเก็บไว้อยู่ที่ต้องอธิบายนะครับแต่ถึงกระนั้นยังไงก็ดีก็มาเริ่มที่ข้อ10ตัวอย่างที่3ก่อนเลยนะครับตัวอย่างที่3อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่มาจากหนังสือฟิสิกส์2เล่มสีม่วงเก่ากึกนะสมัยอาจารย์อนันตศิลป์สอนนะครับก็จากสูตรเมื่อกี้นะครับ2สูตรนี้ที่ต้องเอามาใช้ครับดูข้อที่3นะครับข้อที่3บอกว่าอะตอมไฮโดรเจนอะตอม1มีพลังงานยึดเหนี่ยวอยู่ที่ 0.85 อิเล็กตรอนโวลต์จริงตัวนี้นะครับไอ้คำว่าพลังงานยึดเหนี่ยว 0.85 อิเล็กตรอนโวลต์ตัวเนี้ยก็เป็นการบอกว่ามันมีพลังงานเท่ากับเท่าไหร่ไม่ต้องหัวเราะมันมีพลังงานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบมาตอนเรียนม.ปลายแล้วว่าไอ้พลังงานพวกเนี้ยมันจะเป็นค่าติดลบถูกมั้ยพี่ก็ลืมไปเพราะว่าไอ้สูตรเมื่อกี้มันไม่มีนะครับจริงแล้วเนี่ยพลังงานของชั้นนั้นมีค่าเท่ากับ -0.85 อิเล็กตรอนโวลต์ครับแล้วโจทย์ก็บอกว่านะครับอะตอมนี้ครับเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะที่มีพลังงานสูงกว่าสถานะพื้นฐานอยู่ 10.2 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับทีนี้พี่เมื่อกี้พี่กำลังสับสนว่าคำว่าสถานะตอนแรกมันอยู่ที่สถานะที่ลบ 0.85 อิเล็กตรอนโวลต์เพราะพลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยสะท้อนของไฮโดรเจนมันจะติดลบ
คือโจทย์จะไม่บอกจะต้องใส่เองครับเขาบอกว่าอยู่ในสถานที่มีระดับพลังงานสูงกว่าระดับพื้นฐานอยู่ 10.2 อิเล็กตรอนโวลต์คำว่าอยู่ในสถานที่สูงกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้อาจจะไม่อาจจะหมายความว่าอยู่ข้างบนก็ได้หรืออยู่ข้างล่างก็ได้ถูกป่ะไม่แน่ถูกป่ะไม่แน่เพราะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปวิเคราะห์เป็นยังไงนะครับข้อ1ถามว่าการเปลี่ยนไปดังกล่าวนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานคู่ใดเราทราบว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่ -0.5 อิเล็กตรอนโวลต์เราก็ใช้สูตรที่สอนเมื่อสักครู่นี้ก็คือ En เท่ากับ -13.6 หารด้วย N กำลัง2อิเล็กตรอนโวลต์นะครับอิเล็กตรอนโวลต์ที่มี Z กำลัง2ด้วยใช่ไหมครับแต่ Z กำลัง2ที่มีค่าเท่ากับ1เพราะว่าอะตอมไฮโดรเจนตัวนี้มี Z เท่ากับ1ครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับมีค่าเท่ากับ -0.85 นะครับเท่ากับ -13.6 หารด้วย N กำลัง2แสดงว่าตรงนี้มี N เท่ากับ4ถูกต้องไหมครับ N เท่ากับ4ประเด็นก็คือว่าไอ้ระดับพลังงานสูงกว่าสถานะพื้นฐานอยู่ 10.2 นี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับตรงเนี้ยหายากนิดนึงถูกไหมหายากค่อนข้างหายากนิดนึงเราก็ต้องสมมุตินะมีการสมมุติแต่ถ้าเกิดสมมุตินี่ก็แก้สมการยากนิดนึงใช่ไหมพี่ก็บอกว่าเราลองมาหาดูเลยว่าแต่ละสเตทมีพลังงานมีค่าเท่าไหร่นะรอบแรกพี่ลองหา E1 ออกมาก่อนคือจะวิเคราะห์ดูนะครับ E1 มีค่าเท่ากับลบ 13.6 หารด้วย1กำลัง2ใช่ป่ะมันก็คือลบ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับ E2 คือหาทุกอันเลยครับมีค่าเท่ากับลบ 13.6 หารด้วย2กำลัง2เท่ากับลบ 3.4 อิเล็กตรอนโวลต์ E3 มีค่าเท่ากับลบ 13.6 หารด้วย3กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ 1.51 อิเล็กตรอนโวลต์แล้วสุดว่า E4 มีค่าเท่ากับลบ 13.6หารด้วย4กำลัง2ก็คือลบ 0.85 อิเล็กตรอนโวลต์เข้าครับเขาบอกว่าสเตทอันนี้นะครับเป็นสเตทที่สูงกว่าสถานะพื้นอยู่ 10.2 แสดงว่าอะไรแสดงว่าสถานะพื้นอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับสถานะพื้นอยู่ตรงนี้สถานะพื้นคือสถานะที่ n เท่ากับ1เนี่ยเรียกว่าสถานะพื้นหรือเรียกว่า ground state นั่นเองนะเรียกว่า ground stateส่วนสถานะ n เท่ากับ2 n เท่ากับ3เนี่ยอะไรพวกนี้ที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยเราเรียกว่า excited state นะ excited state เขาบอกว่าไอ้สถานะเนี่ยมันอยู่สูงกว่านี่อยู่ 10.2 น้องดูดิครับว่าอันไหนห่างประมาณ 10.2 ครับอันที่2ถูกปะถ้าเกิดพี่เอา e2 ลบด้วย e1 จะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็กลายเป็น -3.4 ลบด้วย -13.6 ใช่ไหมมันก็ได้มาเป็น 10.2 ถูกต้องไหมครับแสดงว่าสถานะที่มันว่าเนี่ยคือสถานะของระดับพลังงานที่2ครับแสดงว่าตอนแรกมันอยู่ที่สถานะของระดับพลังงานที่4มันถอยกลับมาอยู่ที่สถานะพลังงานที่2เพราะว่ามันบอกสูตรฐาน 10.2 ซึ่งก็สอดคล้องโดยตรงกับอันนี้ถูกต้องมั้ยครับมันก็คือมันกำลังถอยจาก10กำลัง n เท่ากับ4ลงมาที่ n เท่ากับ2ซึ่งมีพลังงานเท่ากับ -3.4 อิเล็กตรอนโวลต์ก็คือข้อ1ตอบว่าถอยจาก n เท่ากับ4มายังระดับพลังงานที่ n เท่ากับ2นะครับถัดมาข้อ2ก็ถามว่าพลังงานที่โฟตอนนี้ส่งออกมาพลังงานที่โฟตอนนี้ส่งออกมาพลังงานที่โฟตอนนี้ส่งออกมาเนื่องจากพลังงานในข้อนี้เป็นพลังงานของการคายถูกไหมครับพลังงานการคายน้องก็เอา e ที่4ลบด้วย e ที่2นั่นเองก็คือลบ 0.85 ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย -3.4 อิเล็กตรอนโวลต์ครับจะได้คำตอบเท่ากับ 2.55 อิเล็กตรอนโวลต์ออกมาค้างก็ได้นะครับข้อนี้เพราะว่ามันเป็นระดับอะตอมมาค้างอิเล็กตรอนโวลต์ก็ไม่ผิดนะครับแป๊บกับป๊อปไปไหนเนี่ยกลับไปแล้วใช่มั้ยโอเค2ข้ออยากกลับกันเลยเนี่ยนะครับถัดมาตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4บอกว่าไอ้นายไปเกอร์ลิงเนี่ยพบว่าสเปกตรัมแบบเส้นจากดาวนี่ครับเดลต้าพัพพิสเนี่ยครับบอกว่าสามารถอธิบายด้วยสมการอันนี้นะครับจงแสดงว่านะครับจงแสดงว่า1ตรงแสดงว่าสเปกตรัมนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมของฮีเลียมอ่านแล้วงงไหมคือข้อนี้นะครับบอกว่าเขามีเส้นสเปกตรัมครับซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างอะไรระหว่างแลมดาแล้วก็ NF แล้วก็ NI NF ก็คือระดับพลังงานที่คือเวลาการเปลี่ยนแปลงสเปกตรัมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงระหว่างระดับพลังงาน2ระดับพลังงานถูกไหมครับเราเรียกระดับพลังงานที่มันตั้งต้นเนี่ยว่า NI เรียกระดับพลังงานตอนหลังว่า NF เข้าใจไหมครับเรียกระดับพลังงานตอนต้นเป็น NIโดยเซนส์ของน้องคิดว่าเพื่อให้แลมด้าเป็นบวกเนี่ยครับ ni nf ใครควรจะมากกว่าครับ ni ควรจะมากกว่า nf ถูกไหมครับแสดงว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้สเปกตรัมตัวนี้เป็นสเปกตรัมของการปล่อย
คายโฟตอนออกมาแต่ความจริงมันจะสลับกันก็ได้นะมันแค่ค่าติดลบเป็นบวกลบเท่านั้นเองครับเขาบอกว่าให้แสดงว่ามันเป็นอะตอมของฮีเลียมครับให้แสดงว่าตรงฮีเลียมพี่ก็บอกว่าเราต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทราบนะครับเราทราบว่าอะไรเราทราบว่าเรามีสมการของระดับพลังงานถูกไหมครับเราทราบสมการพลังงานเนื่องจากว่าอะตอมของฮีเลียมเนี่ยฮีเลียมมันเป็นไฮโดรเจนิกอะตอมถูกป่ะเป็นไฮโดรเจนิกอะตอมเพราะว่ามันมีอิเล็กตรอน1ตัวใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีตัว Z เท่ากับ2ใช่ไหมพี่ฮีเลียมมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นก็คือว่าเรามีสมการว่า En เท่ากับลบ Me ไซที่เราไม่ใช่ลบ 3.6 เพราะว่าข้อนี้มันค้างตัวแปรไว้นะครับก็คือลบ Me กำลัง4หารด้วยอะไรครับหารด้วย8 Epsilon 0นะครับกำลัง2แล้วก็ H กำลัง2แล้วก็คูณกับ Z กำลัง2นะครับแล้วก็คูณด้วย1อะไรเนี่ย1ส่วน N กำลัง2นะครับแต่เนื่องจากกรณีเป็นไฮโดรเจนอะตอมเลขตรงนี้ก็เป็นเลข4 4ตัด8ก็เหลือ2ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นลบ Me กำลัง4หารด้วยอ๋อพี่ไม่ตัดแล้วกันเพราะว่ามันจะค้างเลข8เอาไว้นะครับพี่ก็ค้างไว้แล้วกันนะเพราะมันสุดท้ายโจทย์มันค้างเลข8ไว้พี่ก็ไม่ค้าง epsilon 0กำลัง2 h กำลัง2นะครับแล้วก็เท่ากับ4หารด้วย n กำลัง2นี่คือ en ถูกไหมครับการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ปลดปล่อยแลมด้าออกมานั้นมันก็เกิดจากเอา EI ลบด้วย EF ถูกต้องไหมครับก็คือไอ EI ลบด้วย EF นะมันก็ได้อะไรครับมันก็เป็นลบ ME4 หารด้วย8 epsilon 0 h กำลัง2หารด้วย4ของ NI กำลัง2ลบด้วย4หารด้วย NF เฮ้ยพี่พิมพ์ผิดหรือเปล่าอ๋อไม่ผิดไม่ผิดถูกแล้ว NF กำลัง2แล้วพี่เก่าเครื่องหมายลบเนี่ยยัดเข้าไปนะครับก็จะกลับเป็น8นะครับ ME กำลัง4หารด้วย8 epsilon 0 H กำลัง2แล้วก็สลับกันแล้วพี่เก่า4มาหารล่างแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบกำลัง2ก็กลายเป็น1หารด้วย NF ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย1หารด้วย NI ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้คือพลังงานที่เปลี่ยนไปแต่เราทราบว่าพลังงานมันสัมพันธ์ไงกับค่าคงที่ของแพลงนะครับอีเท่าไหร่ hc ส่วนแลมด้าถูกครับพี่ก็ย้ายข้างมาก็จะได้ว่า1ส่วนแลมด้า h มันก็เสริมออกมาให้ก็ได้เป็น me กำลัง4หารด้วย8 epsilon อ๋อ epsilon 0กำลัง2ที่ตกมาตรงนี้ครับตัวทีเติมกลับเข้าไปนิดนึงนะ epsilon 0กำลัง2คูณกับ h กำลัง3คูณกับ4แล้วก็1ส่วน nf ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย1ส่วน ni ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2เห็นไหมก็เป็นการพิสูจน์เหตุว่าอีสเปกตรัมของดาวเดลต้าพัพพิสเนี่ยมันมาจากอะตอมฮีเลียมบวกจริงๆนะครับโอเคนี่เหรอไม่ให้ต้องจำในพวกสูตรที่พี่ให้ไปรัศมีวงโคจรรู้สึกเหมือนพูดช้าลงสุดเหนื่อยๆมันเหนื่อยๆละลายอะไรนะไม่ให้สมัยพี่ก็จำ ME กำลัง4เนี่ยก็จำหมดนะครับจำครับไม่ผักขอเลเซอร์นิดนึงครับเลเซอร์เดี๋ยวผักครับเหนื่อยวะไม่มีแรงสอแล้วเนี่ยมันละลายไปแล้วพักแล้วมาต่อหลังจากพักแล้วนะครับเราจะดูกันว่าเลเซอร์เนี่ยทำงานยังไงนะครับ